ไม่รักตัวก็ลำบากนะชื่อว่าเอาตัวไม่รอดนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องนึกถึงตลอดว่าชีวิตมีค่าที่เกิดมานี่มีค่ามากนั่นนะฌานนัตจิตที่เราได้ฌานขึ้นมาใช่ไหมเราได้นี่นะที่บอกว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจให้มันใจมันบริสุทธิ์ขึ้นมาหูตามันเจริญนั่นเจริญจิตเจริญใจของเราถ้าทำให้เราได้ไม่เกิดมาไม่เสียทีนะเอาเลือดเนื้อกายใจของพ่อแม่มาบูชาธรรมนั่นนะที่เราเป็นลูกแม่ที่พอเกิดมาลำบากก็เกิดนั่นนะกว่าจะรู้กว่าจะเห็นมาปลูกฝังนิสัยเพราะเลี้ยงมาจนเติบโตนั่นนะกว่าจะมาพุทโธเป็นใช่ไหมนะกว่าจะมารู้ว่ารู้ผิดรู้ถูกนั่นนะแต่คนไม่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมเบียดเบียนแม้กระทั่งนักปฏิบัตินั่นนะชาวบ้านทำความดีก็ติเตียนกันก็ยังดีเอาตาไปค้อนกันก็ยังดีนั่นนะแต่ความดีไม่ทำไอ้ตัวไม่อยากทำนั่นนี่เห็นคนดีทำก็ไม่อยากทำนั่นนะกรรมใช่ไหมแล้วมาเกิดอีกไม่รู้จะไปเกิดไหนก็ไม่รู้นั่นนะต้องมาเกิดให้เขาแกงอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติใช่ไหมแสนชาตินั่นนะเกิดเป็นพันชาติเนี่ยลำบากก็เกินนั่นนะเกิดไปเป็นปูเป็นปลาขึ้นมาแล้วนี่พลาดไปซะแล้วใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะโอ้ยมันไม่เจ็บมันไม่รู้นะจิตมันรู้จิตเป็นผู้รับรู้นั่นนะมาเป็นสุนัขก็แล้วใช่ไหมนะเขาไม่ให้กินก็กินไม่ได้นะเขากินหมดซะแล้วนั่นนะตัวเองก็ไปถุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้นั่นนะอาศัยเขานั่นนะเพราะใจพลาดไปซะแล้วนะเห็นไหมเขาไปเกิดต่างๆเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่นะทำให้เกิดขึ้นในดวงใจเราเนี่ยนักปฏิบัติทำที่ทำให้เกิดแล้วมันจะมีความสุขมากลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นเงินแสนนับร้อยล้านพันล้านก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมพันล้านก็กินไม่หมดใช่ไหมนั่นนะไม่รู้ว่าเป็นของใครเหมือนทองนั่นนะเต็มวัดเนี่ยใช่ไหมกินไม่หมดมันก็เอาเราก็ได้แต่ห่วงอีกใช่ไหมห่วงอีกก็ไปเป็นเปรตขึ้นมาอีกก็เสร็จเลยนั่นแหละแต่ไม่ยอมเพราะฉะนั้นนะจึงว่าจิตใจคนเรานั่นนะที่เขาไม่รู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรก็มนุษย์ศาสตราอาจารย์นั่นแหละอนุศาสตร์ที่ไปอบรมอยู่ตำคุกก็ดีนั่นนะบางคนก็มีนิสัยก็เชื่อฟังบางคนก็
เชื่อไปอย่างนั้นนะก็นี่แหละเพราะวิบากกรรมนั่นนะทำให้ไปเป็นเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งดำดำขาวขาวนะถึงอัปลักษณ์บางคนมาเกิดทีก็ไม่มีความสุขนะบางคนเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่า ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเชื่อเองถ้าไม่ทำมันก็ไม่เชื่อหรอกภาวนาก็ไม่เชื่อภาวนานั่นน่ะเห็นไหมบางคนน่ะเขาก็มีทุนใช่ไหมเขาก็ไปอินเดียกันไปบวชกันนั่นน่ะไปบวชที่ต้นโพก็จะเอามนะไปกัน กลัวมาเกิดกลัวไม่ได้ใช่ไหมบางคนไม่ได้สวรรค์นิพพานมนะไปกันนั่นแหละไปแสวงบุญ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปเลยไปต้นตอนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะว่าการปฏิบัติทำให้งวดเก่างวดเก่า มีใจเรานั้นแหละที่มีศรัทธานั่นนะบางคนเห็นไหมสมัยพุทธกาลไปเกียนก็เอาไปอินเดียไปขี่ม้าไปก็เอานั่นนะอย่างต่างประเทศเห็นไหมพระเจ้ามินดุงอะไรที่อยู่ พม่านะเห็นนะศึกษาแล้วก็อยากไปกราบไหว้พุทธกยานะแล้วก็ไปทนุบำรุงให้สวยงามขึ้นมาอีกทีแรกก็นึกว่าเป็นหินทั้งแท่งเนี่ยนะกระโดนเขาขุดเจาะเหมือนกันนะว่าแหว่งเว้า เหมือนแมงกินฟันเหมือนกันนั่นแหละพระเจ้ามินดุงนี่ก็ได้บุญเยอะที่ไปทนุบำรุงนะไปต้อง500 ชีวิตเนี่ยใช่ไหมยกเหมือนยกทัพไปยกกองทหารไป500นั่นนะไปอะไรเขา ไปสังเวนนะไปบูรณะที่เจดีย์เขาก็เลยมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าเป็นหินยกอะไรต่ออะไรไปไว้เหมือนกัน นี่แหละจึงบอกว่าไม่ใช่คนไทยงมงายคนเดียวนะ นั่นแหละกษัตริย์ที่ศึกษาแล้วใช่ไหมเขาก็เชื่อว่าตรงนั้นเป็นพุทธกยาศึกษาแล้วก็ไปช่วยกันอย่างนี้แหละลูกหลานก็ลูกหลานไทยก็ที่ใจบุญก็ไปกันนะดีกว่าไปกินเหล้ากันดีกว่าไปเล่น การพนันกันใช่ไหมนั่นน่ะนึกถึงไอ้เด็กบางคนน่ะเห็นไหมไอ้ข่าวมันออกมันก็เร็วเหลือเกินไอ้ตัวเลขบัญชีที่จะส่งไปก็มันเหมือนจะ4-5 นาทีนั่นน่ะพูดไปก็ออกไว้นานๆหน่อย พอคุณเอ้ยนั่นน่ะก็จะได้คนก็จะได้จดทันกันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ได้บุญด้วยเนาะเป็นข่าวใช่ไหมเป็นนักข่าวไม่ใช่ใครจะจดทันก็ทันไม่ทันนั่นน่ะนะมันเป็นอย่างนั้นบางคนเห็นไหมพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานไกล ไอ้น้องก็อยู่โรงเรียนกัน3 คนนั่นนะ
ห้องน้ำก็อยู่ไกลอยากได้ห้องน้ำเห็นไหมกลัวกลางคืนก็อันตรายนั่นนะให้น้องอีกผู้หญิงก็สมาธิสั้นหน่อยนั่นนะบางคนมีทั้ง20 คนลูกหลานนะเมื่อเติบโตเห็นไหมพ่อแม่ก็ต้องไปทำงาน เอาไว้ยายดูกันนั่นเห็นว่าลำบากบางคนกว่าจะสร้างชาติไทยให้ใหญ่ยิ่งเนาะนั่นก็ได้อาศัยพี่น้องที่มีศรัทธากันนั่นช่วยกันนั่นดีพอมีข่าวขึ้นมา ไปช่วยปลูกบ้านกันไปช่วยสร้างบ้านนั่นน่ะมันก็เป็นทานบารมีกันนะขอให้ได้ไปทำกันนั่นน่ะข้าวน้ำมันมีค่านะจิตใจคนเราเห็นไหมถ้ามันไม่มีมันไม่ใช่แบบอยู่แบบสัตว์มันไม่ต้องมีบ้านก็ได้นะมันก็ไปหา ทำมั่งขุดรูเอานั่นน่ะไอ้คนมันขุดรูอยู่ไม่ได้นั่นน่ะมันต้องสร้างบ้านนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเดี๋ยวเนี้ยไปอาศัยบ้านอะไรเลี้ยงเด็กก็ไม่ดีไม่มีแม่เนี่ยไม่ดีไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีใครสอน ว่าไปก็อย่างนั้นนะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่ามีแม่มีพ่อดีเหมือนไก่มันไม่มีพ่อแม่คอยบอกมันไม่ฉลาดอ่ะมันเติบโตมาคนเดียวนั่นน่ะมันไม่ฉลาดสู้ไก่ที่ถูกพ่อแม่มันเคยพูดเคยบอก ภาษาเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปนึกว่าเด็กๆไปอยู่บ้านพักกันดีมันไม่มีนั่นไม่มีใครสอนมันก็พูดภาษาเกเรกันนั่นแหละดุด่ากันไม่ไพเราะนั่นไม่มีใครสอน นานๆจะมาสอนสักทีมันก็ไม่ฟังเหมือนกันนะนั่นนะน่าสงสารจึงว่าเป็นผู้อาภัพเนาะกว่าจะดีได้เห็นไหมไม่เหมือนพ่อแม่ที่พัฒนากันมานะยังได้รู้จักนะรู้จัก พอมาปฏิบัติเข้าก็ยิ่งโอ้ศาสนานี่มีค่ามากเนาะนะชีวิตเรานี่มีค่ามากเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะที่อยู่กันมาได้ก็เพราะความศรัทธาแล้วมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาถ้าได้ปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่นั่นนะใช่ไหมวิริยะบารมีศรัทธาเนี่ยบารมีเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้อยู่ในหัวใจนั่นนะที่ท่านบอกว่าหมอนมันชวนนอนนั่นนะนอนจนเสือแตกหมอนแตกนั่นนะที่หลวงตามหาบัว คอยบอกเอาไว้นะนอนนอนแล้วก็เห็นไหมนอนเดึกแล้วเมื่อยแล้วมันชวนนอนอยู่ทุกวันมันไม่ชวนภาวนานั่นน่ะพออยู่บ้านนั่นน่ะพอมันเห็นไหมไอ้บ้านหลังเก่านี่มันคอยจะชวนเราทำไมมาปฏิบัติ
นอนกันนึกอายนะนึกอายทำยังไงเนาะไปร่อนให้มันเกิดเพชรเกิดพลอยขึ้นมาในดวงใจเราให้ได้ขัดสีนี่แหละขัดสีชวีวันให้มันเป็นดวงใจเป็นเพชรขึ้นมาให้ได้นั่น เนี่ยมันหมดอิจฉาริษยาหมดนั่นแหละหมดทุกข์ร้อนในจิตเราอะไรต่ออะไรนะพระพุทธพระเวสสันดรนะพุทธองค์ไม่รู้แล้วไงรู้แล้วก็เป็นผู้เบิกบานนะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมนั่นนะเป็นผู้ที่เป็นนาถะของโลกนั่นเต็มหมดเป็นที่พึ่งของชาวโลกชาวโลกที่สนใจไงชาวโลกที่ยังเป็นชาวม้าอยู่ก็นะวัยรุ่นใช่ไหมมันก็นึกว่ามันประเสริฐนะวิ่งหนีตำรวจก็นึกว่าประเสริฐหนีได้หนีไม่ได้ก็โดนจับไปนั่นนะแล้วก็ เดี๋ยวกลับมาใหม่อีกอะไรต่ออะไรก็เลยทำให้ทุกข์ร้อนนั่นนะใช่ไหมโยมทุกข์ร้อนกันอะไรกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีอะไรหรอกที่เรียกว่าสามวัยสามทุกข์นั่นนะสามวัยสามทุกข์ใช่ไหมเพราะมันน่ะ มันไม่เป็นวัยใสมันก็เป็นวัยทุกข์บางคนกลับไม่ได้ก็ทุกข์ตลอดชีวิตไปนั่นนะไม่ต้องมีหน้ามีตาอะไรไม่ต้องเบิกบานอะไรมากอยู่ไปวันๆนะนั่นอยู่แบบไม่มีอิสระแต่บางคน คนภาวนานี่มีอิสระเนาะช่วยคนก็ได้นั่นนะครูบาอาจารย์เห็นไหมนะช่วยใครก็ได้นะยามที่ท่านยังอยู่นั่นนะมีอุทกภัยก็ไปช่วยกันอย่างนี้แหละนะบ้านเมือง ไปรอให้บ้านเมืองคนเดียวก็ไม่ได้มันเยอะนะมันทุกข์เยอะนั่นนะราษฎรช่วยกัน นี่ที่บอกว่าสามวัยแต่วัยของทั้งสามแต่เราตั้งตัวไม่ได้ เราก็ต้องถูกนั่นแหละเพชฌฆาตความแก่เพชฌฆาตความตายนั่นแหละมันมากืนกินเรานั่นแหละบางคนเห็นไหมบอกว่าสุขภาพไม่ดีนั่นไปตรวจมันก็ไม่เห็นแต่มันก็ผอมแห้งลงเนี่ยก็บอก หมอก็ไปตรวจไม่เจอไม่รู้มันเป็นโรคอะไรนั่นโรคเวรโรคกรรมอะไรบางคนเนี่ยนะบางคนก็เป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสารพัดทุกข์ไงทุกร้อยแปดมนุษย์นั่นมนุษย์ที่ มาวัดสังฆทานมาวัดได้ทุกวัดเนี่ยนั่นน่ะเป็นผู้เจริญได้ไหมพยายามขัดให้มันนั่นน่ะดวงใจของเราก่อนจะตายเหมือนนักรบนั่นน่ะไม่สู้ก็ไม่ได้ต้องสู้นะไม่สู้ก็แพ้เขาก็ตายไปเป็นเฉลยมั่งไป
ถูกเขาฆ่าตายนั่นแหละแบบพวกนักรบสมัยโบราณนั่นลองนึกดูก็แล้วกันที่ท่านบอกว่าถ้าเรานอนคอยความตายนั่นนอนคอยกิเลสมันมาฆ่าเราฆ่าทั้งหูทั้งตาท่านบอกเออจริงเนาะมันนี่แหละการเวลา การเวลาพักการเวลามันทำให้เราหมดเวลาลงทุกวันทุกวันนั่นนะเราจะคอยมันมาฆ่าหรือว่าเราจะไปนะเราหนีมันไปดีกว่าท่านบอกไม่ต้องให้มันมาฆ่าเรานะจะมา ไม่ต้องให้โยมบาบานหัวเราะเราไม่ต้องมามองหน้าเราใช่ไหมก็มึงตึงพวกปฏิบัติท่านบอกโยมบาบานไม่สนใจตำรวจไม่สนใจใช่ไหมเพราะเราภาวนาเราไม่ได้ทำความผิดแต่เราทำความผิดเห็นไหมจ้องไว้เลยใช่ไหม ปิดก็ใส่กุญแจไปอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฉันได้ก็ปานปฏิบัตินะเนี่ยเห็นไหมป่วยหน้าใสทุกหน้าใสนั่นนะทำไมยิ่งป่วยยิ่งหน้าใสก็จิตใจมันได้แล้วนี่เนาะ มันจะแตกมันจะดับมันยิ่งสดใสทำไมคุณพี่ป่วยทำไมมันสดใสเหลือเกินไม่ช้าก็ตายนะเพราะเขาได้การปฏิบัติของเขานะตุกติดแม่บุญเรือนไปเยี่ยมกันคุณพี่ทำไมหน้าตาสดใสเหมือนไม่เป็นอะไรนะแต่ เวทนามันอยู่ข้างในนั่นพอไม่ช้าก็ตายเห็นมาเบิกบานเนี่ยมันพิสูจน์ได้เนาะก่อนจะตายการคำพูดจาก็เป็นหลักเป็นฐานนั่นนะเป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมก่อนทุกวันนี้ทำไงจะหลอกกันได้ เห็นไหมเอาไว้ในหีบในกระเป๋าแล้วมันก็ยังอยากจะเอาไปขึ้นเงินกันอะไรกัน นั่นเห็นไหมตาลพัดจะหลอกจะลวงกันนั่นเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมเป็นเวรเป็นกรรมอยู่ถึงต่างชาติก็มาหลอก ในเมืองไทยแสดงว่าเห็นไหมเมืองไทยนี่ก็ดีเนาะยังมีคนมาเที่ยวกันแล้วก็เที่ยวกันทำความดีไม่เป็นไรอาจจะมาหลอกคนไทยเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารโดนจับก็น่าสงสารเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย เพราะว่าหลอกกันไปหลอกกันมากันอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละสังคมเห็นนะสังคมดีเหลือเกินเจริญเหลือเกินนะใช่ไหมมันเจริญทุกข์มันไม่ใช่เจริญสุขใช่ไหมโยมคนเจริญทุกข์ก็ปฏิบัติกันไม่สนใจนะ เหมือนคนทำไมเก่ามาวัดเอาไปเลยตะตังไม่ต้องมาฆ่ามาแทงให้มันเจ็บมันปวดเอาตะตังไปนะบางทีมันก็มาขอตำตอกตำไรเนาะนั่นคนปฏิบัติ เห็นไหมแกก็มาตายที่วัดนี่แหละมาปฏิบัติ นั่นนะ
บางคนพ่อแม่ก็ไม่มีเนาะนั่นนะไม่รู้ว่าเขาพ่อแม่มาเลี้ยงพ่อแม่ใหม่มาเลี้ยงไว้มาก็มาปฏิบัติธรรมดีแล้วถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหมนั่นนะคนเรานี่แหละ ที่บอกว่ารวยสุดขอบฟ้าก็ไม่เป็นไรแต่นี้มันก็เอาไปไม่ได้แปดเก้าสิบมันก็หลงลืมนะบางคนนะถ้านึกอย่างเงี้ยมันจะได้สบายใจรู้จักแต่สร้างบารมีภาวนาของเรานะ หลวงปู่เห็นป่ะหลวงปู่บางงงบอกทำเอาไว้เขาจะได้ไม่ดูถูกน่ะปฏิบัติหนักปฏิบัติทำตั้งพระสร้างพระเจดีย์ก็ดีตั้งวิหารก็ดีเขาจะได้ไม่ดูถูกว่าเราเป็นชาวพุทธเราไม่เห็นทำอะไรไว้เลยนั่นเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จจึงบอกว่า วัดโสธรเป็นเหมือนพระผู้ใหญ่พระพุทธรูปสร้างให้สมพระเกียรติเห็นไหมให้สวยงามอะไรต่ออะไรวัดพระแก้วทำให้คนต่างชาติมาดูจะได้ปลื้มใจนั่นนะใช่ไหมใจท่านดี ท่านก็อยากทำให้บ้านเมืองไทยสวยงามนั่นนะตั้งธรรมะขึ้นมาตั้งธรรมะมันก็เหมือนอย่างกับเมืองล้างนั่นเองใช่ไหมผู้คนราษฎรเจ้าหน้าที่ติดม้ากันหมดทั่วโลกแล้วมันจะเป็นอะไรใช่ไหม เราลองนึกดูให้ดีที่มาเกิดมาลงทุนเนี่ยนั่นนะเราลงทุนภาวนาไม่ต้องมีทรัพย์ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลงทุนภาวนานั่นนะเราได้กำไรชีวิตที่เอาร่างกายมาเป็นเดิมพันนั่นนะ นี่ไปลงทุนข้างนอกลงทุนพนันก็ดีพนันขันต่อไม่ได้เอาชีวิตไปพนันมันก็ไม่ตายแต่มันตายทางอ้อมนั่นนะมันค่อยๆตายนะเรียกว่ามันตายความดีนะแต่พวกเรานี่มันมาทำได้นี่ มันเป็นเกียรตินิยมกับลูกหลานเลยเนาะแบบแม่บุญเรือนตองบุญเติมนั่นนะที่ท่านทำของท่านไว้ลูกหลานทำตามก็เป็นบุญของเขานั่นนะใช่ไหมเป็นเกียรติคุณนั่นนะนักรบสุโขทัยนักรบอยุธยา นั่นน่ะหายหมดไปดูมีแต่เจดีย์ผุพังมั่งอะไรมั่งมีแต่กำแพงแต่คนรุ่นนั้นไปหมดแล้วเห็นไหม
เหมือนว่าถ้าอยู่ก็วิญญาณเท่านั้นเองวิญญาณรักชาติวิญญาณที่พวกวิญญาณนั่นนะเหมือนว่าสัมภเวสีทั้งหลายที่ยังไม่ไปเกิดเป็นห่วงนั่นเห็นไหมเป็นห่วงยายบ้านเมืองจิตมันไม่ได้ฝึก ฝึกภาวนาก็อาฆาตอย่างเดียวเจ็บตายกันอย่างนี้นะจึงว่าต้องมีการทำบุญสุนทานนั่นนะทำบุญมันจะได้จริงหรือเปล่าคนที่เป็นวิชาทิฏฐิใช่ไหมนั่นนะไปให้ทานแล้วมันจะกลับเป็น กุศลกองบุญไปให้เห็นไหมนั่นน่ะบางคนมันไม่เชื่อนะหลวงพ่อสนองไปอยู่ทางใต้ผีมันไล่ไม่ให้นอนไม่ให้อยู่มันเห็นไหมต้องกลับมาถวายสังฆทาน80แต่ติดตังนั่นนะให้วิญญาณไปถึงจะมันไปเกิดนะไม่ยอมไม่อยู่มันห่วงที่มันนะเห็นไหมไม่ทำกุศลไม่ถูกก็มันก็ไม่ไปนะเห็นไหมที่ท่านไปทางใต้ท่านก็ไปช่วยวิญญาณ นั่นเห็นไหมอัศจรรย์เนาะทานบารมีกุศลเนี่ยที่ท่านบอกว่าเห็นไหมตายที่นั่นตายที่นี่นั่นนะมันก็คอยอยู่นั่นนะคอยบุญใครจะให้บุญเขาได้นั่นนะใครจะไปเชื่อแล้วเนาะ แปลกเนาะบางทีต้องไปฉันข้าวแถวนั้นนะ4 แยก 3 แยกนั่นนะทีนี้เห็นมาคนมันก็ไม่ค่อยเชื่อมันก็ไม่ได้ทำมันก็ทักทายกันอยู่นะ นี่นะถึงบอกว่าเห็นมาให้คนมีเคราะห์ก็โดนนะใช่ไหม รถบุบรถหัวแตกตายอะไรตาอะไรนั่นนะ เกิดก็ยากนะทำความดีนักร้องก็ต้องตายเพราะมันใช้งานมันวิ่งงานมันไกลเนาะหลับในมั่งอะไรมั่งทำให้เกิดได้นะ ถึงกาวตายก็ต้องตายเลยนะถึงว่ารักควงยังไงก็ต้องตายนั่นนะจึงบอกว่าทำยังไงอ่ะที่บอกว่าแก้ความเป็นห่วงความรักอะไรอาวรณ์เนี่ยภาวนาได้หมดรักหมดห่วงหมดหลง นั่นที่บอกไม่งั้นมันก็ห่วงหลงกันอยู่อย่างนี้หลงรักกันอยู่อย่างนี้แต่ทุกข์นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทำไงถึงอิ่มเต็มนั่นสามอิ่มเนี่ยอิ่มเต็มจิตใจของเราที่มาฝึกให้มันไม่กระเซ็นออกไปนะทุกข์ก็ไม่ใช่ นั่นนะหนาวก็ไม่หนาวก็พอดีนั่นนะทุกข์ก็พอดีนะร้อนก็พอดีนั่นนะพระอรหันต์มีความพอดีไงที่ว่าหลวงปู่บอกพอดีทุกอย่างนั่นนะกาแฟอร่อยไหมทดลองกินกาแฟไม่ต้องใส่น้ำตาล
เออไม่เป็นไรกินน้ำตาลทีหลังก็ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในท้องรวมกัน ตามไปทีหลัง นั่นเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยทำให้ดูนะถวายเหล้าเบียร์พระอรหันต์เมาหรือไม่เมา นั่นนะกลัวบาปก็ขอขมาจะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหากันลองกันขนาดนั้น ลองหลวงปู่บุตรดา นั่นน่ะเห็นมาเนี่ยท่านก็เฉยๆเห็นมาก็เรากว่าจะเป็นได้เนาะมาอยู่กับเรานี่พ่อสังวรจะสอนให้ได้ให้ได้โสดาให้ได้ จะต่อให้ได้ให้ได้โสดาให้ได้จะได้ไม่ต้องไปตกนรกไงนั่นน่ะความเมตตาของหลวงปู่ใช่ไหมนั่นถ้าใครทำได้นั่นน่ะทำตามหลวงพ่อสังวานได้ก็นี่น่ะทำตามพระอริยเจ้าได้ไม่มีสถาบันไหนใช่ไหมที่จะไขออก นั่นน่ะขายออกนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันมีแต่ขายขันเข้าไปก็มึงตึงกันนั่นน่ะใช่ไหมทุกวันชาวโลกนั่นน่ะอดอยากยังเยอะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าพุทธเจ้าหลวงในหลวงรัชกาลที่ห้านะ ไปนั่นน่ะไปมันทั่วใช่ไหมไปตามบ้านเล็กเมืองน้อยนั่นน่ะไปคุกคีกับราษฎรทานข้าวกันไปกินเหล้ากันอะไรกันใช่ไหมจึงจะได้รู้ว่าทุกสุขมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเรา กินเหล้ากันเป็นแสนๆกวดละเป็นแสนๆเราก็ไม่รู้ทีเนาะว่าประเทศมันกินอะไรกัน นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะกินเงินขวดจะเป็นแสนๆอะไรตาอะไรมันก็ทุกข์นะทุกข์ไม่เท่ากันสุขไม่เท่ากันนั่นน่ะจึงบอกว่า เห็นมาชาตินี้เราสุขคนเดียวพอกายทุกข์ก็ไม่ช่างมันเถอะเราสุขก็ชาติเดียวก็พอนั่นน่ะจะไปเป็นเป็ดเป็นไก่อะไรก็ปล่อยมันนั่นน่ะใช่ไหมน่ะเรียนชาติเดียวบางคนเรียนรู้ชาติเดียวเนาะพุทธเจ้า แหวกไหว้กลัวจะไปอีกนั่นน่ะพุทธเจ้าก็เลยไปนิพพานเถอะเอาคำสอนไว้ให้ชาวโลกก็แล้วกันใครเดินตามได้ก็มาตามพุทธองค์ไปนั่นน่ะใครไม่เดินก็นั่นน่ะไปทุกข์อยู่กับนั่นน่ะไปทุกข์อยู่กับ แก้วเหล้าแก้วขวดกันอยู่นั้นนะใช่ไหมไปทุกข์อยู่ปากแก้วปากขวดนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าความดีที่เกิดมาได้นึกถึงเห็นไหมบางคนทำความดีนั่นนะมาทำไมมัน มันไม่รวยสักทีทำบุญสุนทานใส่บาตรนั่นน่ะเห็นไหมภาวนาเอาบอกว่าภาวนาก็ยังไม่เก่ง
สู้ไอ้คนนั้นไม่ได้ไอ้คนที่ว่าไอ้ผีบ้านนั่นที่ชาวบ้านว่า บอกสู้พี่คนนั้นไม่ได้ บอกถ้าหนูยังดัดผมอยู่นี่เนาะใส่บาตรทุกวันใครว่าก็พี่น้องก็ว่าอันนี้มันบ้ามันบ้าบุญมันเป็นโรคประสาท มีเงินไม่ได้ทำบุญบอกว่ามันบอกว่าหนูทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ตายแล้วก็ทำบุญกันใส่บาตรก็เป็นนิสัย เห็นไหมพอจนแล้วพี่น้องก็ว่าเห็นไหมไม่เป็นไรตะกวันหนึ่ง เดี๋ยวเราก็ตายนะทำไปเถอะเราได้ไปเป็นนางฟ้าก็ยังดีนะไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็เอาไปพักบนนู้นก่อนยังไม่ถึงนิพพานก็อดทนเนาะนั่นเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ย ก็อยากทำที่ภาวนาบอกว่าโอ้โหในกรุงเทพก็ยากเนาะที่มันแพงนั่นนะได้สักไร่สองไร่ก็ยังดีบอกว่าบุญวาสนากระดูไปเอาว่าที่น้ำท่วมก็ไม่เป็นไรทำเป็นแพที่บ้านเรือนแพ น้ำท่วมมามันจะได้ลอยนั่นนะแหมได้เราได้แต่คิดเนาะทำอะไรมันก็ไม่สมหวังนั่นนะใช่ไหมโยมแต่คิดได้ครูบาอาจารย์ขนาดตัวเองไงเห็นไหมยังต้องพึ่งญาติโยมกันอะไรต่ออะไรนั่นโยมเขา เขาก็มีพระคุณนะไอเราก็ไม่อยากได้รถตู้ที่มันใหม่ๆอ่ะมันก็เป็นล้านๆทีนี้เราก็เอาเก่าๆกลางใหม่หน่อยก็ยังดีนั่นน่ะได้ไปกันหลายๆคนญาติโยมก็ยังได้ช่วยเติมน้ำมันได้นะ ถ้ายอมให้ห้าแสนก็สบายเขาก็เลยให้สามแสนกว่าเห็นว่าสามแสนห้ายังต้องหาให้เขาอีกนั่นนะเนี่ยเห็นมันพออย่างนี้แหละเวลาพาญาติโยมไปแต่ภาวนาได้เนี่ยมันก็บรรปลายชีวิตเราแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันจะไปมีอะไรนั่นน่ะมันจะไปสนุกสนานอะไรกันได้ใช่ไหมนั่นน่ะคนเราถ้านึกถึงเอาสิอยากไปเที่ยวประชาจะพาไปนั่นน่ะสมัยก่อนพาไปเที่ยวประชาจนยอมก็กลัวผีนะบอก แต่ทำเป็นไม่กลัวเห็นไหมจนเข้าใจผีนั่นน่ะใช่ไหมไปเที่ยวประชากันไปภาวนากันนั่นน่ะไปทำมากระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วแม่อุบลใช่ไหมนั่นน่ะก็ตายแล้วก็เราถึงจะพูดได้นั่นน่ะแกก็ไม่ให้พูดแกเหนื่อยแก บอกว่าเรากับบารมีเราเห็นไหมไม่ใช่รวยนะแกไม่ได้ไม่ขอใครนั่นเห็นไหมใครรู้ก็ช่วยกันเพื่อนๆนั่นเห็นไหมมาเอาพอเพียงเท่านั้นเอง
ทุกวันนี้ก็พี่น้องก็พ่อแม่ก็บวชกันนั่นบวชหมดถือศีลภาวนากันทั้งบ้านเหมือนกันนั่นนะจึงบอกว่าเห็นมาแม่วนตายแล้วคนหนึ่งจะรู้นั่นนะว่าแกก็หนึ่งในสยามเหมือนกันนะนั่น นักลบเก่าเห็นมานักลบเก่ากินเหล้าเก่งดีนะต้องปรารถนามาเป็นผู้หญิงนั่นแหละมาช่วยลูกผู้หญิงนั่นแหละแกระลึกชาติของแกได้มันเป็นอย่างนั้นต้องมาช่วยลูกผู้หญิงช่วยยากนะกว่าจะได้แต่ละคนจิตเนี่ยมัน จิตเนี่ยมันระแวงจิตเนี่ยมันสงสัยจิตเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเนาะครูบาอาจารย์กว่ามันจะได้แล้วกว่ามันจะมีญาณรู้ใจครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของง่ายเลยถึงว่าเป็นของที่ลี้ลับมากเรื่องจิต เนี่ยเจตสิกเจตนาลมเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่หายใจเข้าบริสุทธิ์หายใจออกบริสุทธิ์กินบริสุทธิ์เนี่ยกินยังไงกินได้จิตว่างกินได้จิตไม่นึกไม่คิดเนี่ย กินได้ความเมล็ดอร่อยออกเป็นบาปอีกเห็นมากินได้ความว่างกินเป็นยาท่านบอกโอ้โหกินยังไงเนาะให้มันเป็นยาเป็นยารักษาโรคนั่นไม่ได้กินเพลิดเพลินนั่นกินได้ความบริสุทธิ์ใจ กินแบบพระอริยเจ้านั่นกินแบบเหมือนของตัวเองนั่นที่ว่าพระอรหันต์กินแล้วเหมือนไม่มีหนี้นั่นกินแบบปุถุชนยังมีหนี้อยู่นั่นเห็นไหมโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยเนาะพุทธเจ้านี่ฉลาดเหลือเกินนั่นพระอรหันต์ พระอริยเจ้าที่มีญาณปัญญานั่นแทงทะลุหมดนะมันเป็นอย่างนั้นก่อนเห็นมะที่ทำยังไงอ่ะมันก็ต้องทำคนเดียวสินะมันไม่รู้มันไม่รู้10 ปี 5 ปีบางคนถ้าเหาะได้อย่างกับนกกับหนูแล้วก็ โอ้โหคนก็มันเก่งเนาะไปนั่งอยู่บนขี้เมฆแบบหลวงปู่แหวนอันนั้นน่ะไอ้รักไอ้คนนั้นน่ะมันจะได้ไม่โดนว่าไอ้ผีบ้านะใช่ไหมโยมนั่นน่ะปฏิบัติธรรม ทำให้ดูแจกทานให้ดูอะไรต่ออะไรมีแกก็ไม่เก็บ นั่นแหละแกก็แจกทานคนยากคนจนช่วยดังนั้นก็ยังไม่มีคนไอ้นั่นเนี่ยนั่นแหละมันไม่ใช่ญาติกันมันก็ได้แต่ดูกันดูกันจนตายไงผมว่าไอ้อะไรอ่ะไอ้แต่ละปีมันอยู่กับหม้อข้าว แต่มันไม่รู้รสแกงที่แม่เขาเปรียบดีเนาะโบราณไอ้คนมันงอมันไม่เหมือนไอ้อะไรไอ้สลิวอ่ะไอ้นั่นแหละไอ้งอมันคดได้เยอะนั่นแหละไอ้กองมัน มันตักไม่ติดนั่นน่ะมันไม่ติดมือมันนั่นน่ะจิตใจก็เหมือนกัน
ธรรมชาติเขาสอนสอนให้ทุกคนได้คิดได้ว่าการปฏิบัติธรรมการทำได้แล้วทำถึงแล้วนั่นนะไปอยู่ป่าอยู่ดงภาวนาจนก็เลี้ยงมาเป็นลูกศิษย์นั่นนะเห็นไหมบางที่บอกว่า หลวงพ่อเสถียรเนี่ยอาจารย์เสถียรที่ว่าภาวนาแล้วก็เป็นโรคไตมั่งอะไรภาวนาใหญ่ภาวนาไปภาวนามาสำเร็จเนี่ยกระดูกเป็นแก้วเป็นมรกตนั่นนะทำให้ชาวบ้านเป็นที่พึ่งเห็นนะได้เผากันได้มาหามศพนั่นนะเห็นนะ อยู่กับพวกชาวบ้านชาวเขาอย่างนี้แหละนี่แหละจึงบอกว่าเขาคงเคยเป็นญาติกันเขาก็ไปอยู่เห็นนะไปอยู่แล้วปฏิบัติได้เห็นไหมชาวบ้านเป็นที่พึ่งนั่นนะถ้าไอ้เจ้าลักมันดำดินได้ หายตัวได้นั่นแหละมันจะเชื่อคนเราทุกวันเนี่ยแต่ยังดำดินไม่ได้เพาะไม่ได้โอ้มันก็ไอ้กินข้าวแกงกันอยู่อย่างนั้นมันก็นึกอย่างนั้นมันไม่นึกหรอกความดีไม่เคยนึกกันนั่นแหละใช่ไหมพระสงฆ์ ยิ่งพระสงฆ์เขาห้ามไม่แสดงฤทธิ์เนี่ยพุทธเจ้าก็เลยพระสงฆ์ก็ไม่เห็นมีใครมีฤทธิ์เดชอะไรเลยนั่นน่ะแม่บุญเรือนเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงไม่มีวิทย์ไม่ต้องถือวินัยเยอะ ทำให้ดูได้นั่นแหละถ้าไม่มีแม่บุญเรือนทำให้ดูนั่นน่ะก็คนก็ไม่นึกว่า มันมีใช่ไหมนั่นนะครูบาอาจารย์นี่ว่าอ๋อก็เลยนึกว่านั่นเนี่ยเครื่องรางของขลังต้องเป็นสารณะไว้เพราะว่ามันไม่รู้ไงพอมันไปลดลงเรือไปแล้วไม่ตายกลับมานั่นนะ สมัยก่อนไปเมืองจีนก็ดีห่อไปนะบางคนก็บอกว่าเป็นกระเบื้องนี่แหละห่อไปอันนั้นพอคืนลมมาก็นึกถึงพุทโธไว้ไม่ตายอ่ะพอกลับไปทางเมืองจีนกลับมาโอ้มาเปิดดูโอ้มันเป็นแผ่นกระเบื้องนั่นนะไปก่อนเล่า จิตใจที่นึกถึงน่ะศรัทธาเห็นไหมศรัทธานั่นแหละก็เลยเครื่องรางของขลังก็อยู่คู่โลกนั่นเองอยู่คู่โลกกันว่าต้องเพราะว่าใจเขายังไม่เต็มร้อยไงใจเต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องนั่นนึกอะไรมัน นี่แหละดินน้ำลมไฟมันเป็นเครื่องรางของขังในตัวเขามันขังอยู่ที่ใจดินน้ำลมไฟทีนี้ก็ต้องยังทำไม่ได้นี่นะก็ต้องเอาอย่างเงี้ยก่อนนั่นนะเอาพระข้างนอกไว้นั่นนะไม่งั้นมันไม่อิ่มใจไม่หายไม่หายกังวล เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้ที่หลวงพ่อสนองถ้าใจถึงพระแล้วก็นั่นน่ะเห็นไหมใจถึงพระนั่นเป็นพระเลียเจ้าไม่ต้องอะไรญาติโยมก็สงสารหลวงพ่อไปทางใต้นะให้พระกันอะไรกันหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาไปให้คนต่อไป ครูบาอาจารย์ใจ
ใจดินน้ำลมไฟท่านดีนะนั่นเห็นมามันเป็นอย่างเนี้ยนั่นถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นติเตียนกันอะไรกันว่ากันว่าให้ร้ายกันทุกข์ก็ทุกข์อยู่แล้วสมัยนี้เห็นมันร้อนอากาศมันร้อน จิตใจคนมันก็ร้อนพออยู่แล้วยังไม่รู้นะยังนึกว่ามันสุขนั่นเองมันสุขสบายที่ไหนได้เห็นไหมไอ้ตัวก็อดอยู่แล้วทุกข์อยู่แล้วแต่ก็ไม่ยอมปลุกเตกให้มันให้ธาตุมันเย็นดินน้ำลมไฟนั่นมันก็ร้อนกันทั้งเมืองนั่น ปฏิบัติไปปฏิบัติไปทำได้ทำถึงมันเย็นได้จริงๆนั่นเขาร้อนกันแต่บ้านนี้เขาไม่ร้อนเนี่ยใช่ไหมบ้านนี้เขาไม่ร้อนเต้ทำไมบ้านมึงไม่ร้อนทำไมบ้านกูมันร้อนเหลือเกินนั่นอากาศมันส่งเสริมอยู่แล้วโคราชนั่นเห็นไหม แต่บ้านเขามันทำไมมันเย็นเพราะใจดินน้ำลมไฟเขาเย็นนั่นนี่แหละถึงบอกว่าที่หลวงปู่ท่านบอกว่าอยู่ในป่าก็เป็นสุขนั่นนะแต่ว่าเป็นสุขหนอนะอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์หนอนั่นนะ นั่นนะที่บอกว่าติดแอร์ก็ยังร้อนนั่นบางคนธาตุมันร้อนแอร์มันชนะแอร์มันร้อนร้อนแต่แอร์สู้ไม่ได้เพื่อมันออกไปเนาะทุกข์มันนั่นนะทุกข์กับสัตว์มันเกิดใช่ไหมโยมทุกวันนี้มันมีคู่กันมีสุขกับทุกข์นั่นนะแย่งกัน ชิงกันใช่ไหมชิงบุญชิงบาปกันทุกวันนี้นั่นนะใจดีแล้วก็สบายใจไม่ดีอะเห็นไหมใจไม่ดีก็ลำบากนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าที่อยู่กันได้เห็นไหม ทำโรงทานก็ดีแจกทานก็ดีสร้างเครื่องมือแพทย์ก็ดีอะไรต่ออะไรเห็นไหมทำกันทำทองทำอะไรทำได้หมดทำฉัตรให้หลวงปู่อะไรหลวงตามหาบัวอะไรนั่นเห็นไหมทำได้เพราะธาตุเย็นสัมมาทิฏฐิมันเกิด ช่วยกันก็แล้วใช่ไหมเราบอกว่าแค่เมล็ดตัวเขียวก็ดีเมล็ดงาก็ดีแต่มัน40 ล้านเนี่ยสมมุติว่า40 ล้านเมล็ดเนี่ยมันจะขนาดไหนนั่นเห็นไหมความตั้งใจสามัคคีกันนั่นมันเป็นบุญ คนจีนก็ถือแบบนี้นะสมาคมของคนจีนใช่ไหมที่บอกว่ามันมีสมาคมช่วยกันจนเป็นสมาคมปอเทศตึงอะไรต่ออะไรช่วยกันอะไรต่ออะไรก็อยู่กันได้นั่นเพราะสังคมใช่ไหมโยมเราก็เคยพูดแต่ก่อนเนี่ย บอกว่าโอ้ยเราไม่ต้องกลัวแต่ก่อนสามสี่สิบวัดนี่ช่วยกันคนละแสนเท่านั้นนะคนละ50,000ก็สบายครูบาอาจารย์ทุกวัดได้รถใช้กันทุกวัดเลยช่วยกัน
ทีนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยเขาก็เหมือนว่าเราเนี่ยเราไม่ต้องเอาแต่เราเป็นคนออกความคิดอย่างนี้เห็นไหมบางคนไม่เห็นด้วยก็เลยอันนี้มันก็เลยไม่เกิดทีนี้อะไรอะตัวใครตัวมันก็แล้วกันเนี่ยมา พอไม่อยู่ด้วยยิ่งลำบากบางคนนี่เนี่ยถึงบอกว่ากว่าจะตั้งชาติไทยให้ใหญ่ยิ่งต้องช่วยกันจริงๆ ใช่ไหมโยมต้นละเพราะฉะนั้นน่ะเรานึกถึงให้ญาติๆกันบางทีเขาไม่ต้องไปกู้หนี้สินมากแต่ว่าไป ไปตามพี่ตามน้องเนี่ยยี่ห้อดีนั่นแหละเราไม่เล่นการพนันใช่ไหมคนนี้เขาก็ไปยืมได้ไปยืมพวกอาอีไปยืมอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ให้ดอกกันดอกพอไปพอมาไม่ใช่ร้อยละ20 บาท ร้อยละ50 บาทโอ้ร้อยนั่นเองมาสารพัดนะก่อนมันเห็นมันน่ากลัวเนาะแบบนี้มันดอกทารุณนะใช่ไหมน่าสงสารนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่แหละกว่าจะเป็นไทยขึ้นมาไม่ใช่ของเล่น มันถึงว่าพ่อค้าที่ยี่ห้อเขาดีเดี๋ยวนี้เขาก็อายุมากญาติๆกันนั่นแหละก็ลูกๆก็โตกันแล้วก็สบายแล้วเห็นไหมแต่ตอนนั้นที่ถ้าเชื่อเราอ่ะ บอกโอ้ไม่ต้องไปซื้อไก่เลยไปซื้อไปทำไรอ้อยห่างอยู่ในป่ากูซื้อเลยตรงนี้ซื้อเลยซื้อให้หมดที่ไหนได้ไม่เชื่อเตี๋ยวนี้เจริญหมดนะใช่ไหมที่ที่เราเคยอยู่จมูกหมู่บ้านเนี้ยเจริญนั่นนะ ตะโกว่าโอ้ยซื้อน้ำเปิดก็สบายแปลงเล็กแปลงน้อยก็ไม่ซื้อไปทำมาแปลงหมด นั่นน่ะเห็นไหมเราไม่ได้อะไรสักอย่างเห็นไหมมันได้แต่บอกคนอื่นวาสนาเรามันไม่มี วาสนามันต้องมาบวชใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นก็เลย ไปเชื่อสามารถได้ยังไงสามารถไปไหนก็ได้แต่วางแผนให้ฟ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละตัวเองทำไม่ได้นั่นแหละบุญวาสนามันเป็นอย่างนั้นวาสนามันต้องช่วยคนมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องหนักแน่นนะหนักแน่นจริงๆเนาะถึงจะมาวัดกันได้สมัยเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเขายังไงเขาก็ไม่มาใช่ไหมครูบาอาจารย์เห็นไหมท่าน พอตายแล้วเห็นไหมท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็มานึกดูท่านสร้างวัดไว้ใหญ่โตท่านก็เอาไปไม่ได้โยมเนี่ยเขาตายเขาก็ยังมีสมบัติแต่สร้างไม่หมดนั่นเห็นไหมเขาก็ตายแล้วทุกวันเนี่ย นั่นแหละเอาอะไรกันไปไม่ได้นั่น
เพราะฉะนั้นเราสร้างบุญเราก็สบายใจกันเนาะสร้างป่าสร้างป่ากันไว้ไปอยู่ในป่าพระท่านพาทั้งเราที่บอกว่าเอาสิไม้ต้นนี้ก็ดีเอาไหมเหมือนว่าพระคุณเจ้าเอาไหม ไม่ต้องโยมทุกวันนี้ก็ท่านก็อยู่กันได้นั่นนะไม่ป่ามันก็ไม่ต้องโดนตัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะทำไปทำมาป่าไม้ที่ใจดีเขาก็ให้พระอยู่กันนั่นนะพระดูแลป่านั่นนะพระดูแลป่ากันอะไรกัน มันนะพระไม่อยู่หมดป่าไม้หมดนั่นนะเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระหมดประเทศก็ไม่ได้เนาะมันก็ทุกข์นะถ้าพระมีอยู่เนี่ยมันก็ยังชื่นอกชื่นใจเนาะนั่นนะแต่ไหม ญาติโยมไม่ปฏิบัติกันเลยเนี่ยมันจะชื่นอกชื่นใจไหมนั่นนะไปก็เหมือนร้อนกันนะมองกันมองกันมองเองอยู่งั้นนะสงสัยกันอยู่งั้นนะดีหรือเปล่าไม่รู้ไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันก็นึกกันไปนั่นนะถ้าไม่มีพระเลยเนี่ยจะทำยังไงนะดี แต่โยมก็มาเผาศพกันเองก็ได้แต่ทีนี้มันก็ไม่ปลื้มใจเนาะนั่นน่ะเห็นไหมงั้นเนี่ยคนแท้มาเอามาเผากันเองอะไรต่ออะไรไม่รู้ว่ามันก็ไม่มีความสุขเท่ากับเคยเห็นพระใช่ไหมแต่เราไม่ต้องมีพระก็ได้ สมมุติอะใช่ไหมแต่มันก็ไม่ปลื้มใจหรอกไม่รู้ว่าวิญญาณไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครูบาอาจารย์นั้นท่านรู้ท่านยังพูดอะว่าเห็นไหมที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเดินไปประชาศพนี่เขาก็ยังให้ไปเหยียบไม้นี่โบราณ ไปเหยียบไม้ให้มันกระดกขึ้นมาให้ศพมันกระดกขึ้นมาถวายของพระใจไม่แข็งก็กลัวนั่นนะจะเหยียบขึ้นมากระดกขึ้นมาเลยนั่นนะศพกระดกยืนขึ้นมาถวายของ โอ้ตามขนาดนั้นเนาะ อยากให้ศพได้บุญนะใช่ไหมนั่นคนไทยนี่เก่งความคิดก็เหมือนทิเบตเนี่ยที่บอกว่าตายแล้วยังได้ทำบุญสุดท้ายก็เอาเนื้อคนตายนี่เอามีดมาเชือดให้แรงกินนั่นนะให้นกแรงกินจะถือว่าได้ทำบุญ ครั้งสุดท้ายเห็นไหมไม่ได้นึกว่าให้เรามองไวๆนึกสงสารเนาะนึกน่าสังเวชเนาะอะไรตาอะไรแต่มันนึกตัวโอ้เขาทำตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั่นนะพ่อตายแล้วก็เอาพ่อไปทิ้งไว้ชายป่าก่อนนะ ว่าจะมาเผาอะไรเงี้ยมาเผามาฝังก็ให้สัตว์มันได้กินก่อนแล้วก็เอาตักน้ำไว้ให้สัตว์กินด้วยเนาะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมทานในทานบารมีน่ะเห็นไหมไม่กลัวอดกลัวอยากไม่กลัวตายไม่ว่าตายแล้วก็ไม่ต้องนึกสังเวชเนี่ย
บางคนบอกว่าบริจาคดวงตาดีท่านบอกตาเทียงใช้ได้ตาเด็กๆยิ่งดีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตามันยังไม่มีโรคอะไรตาชรามันไม่ดีแปดสิบไปแล้วเจ็ดสิบแปดสิบตามันชราแล้วแววมันก็แววมันไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าสู้รุ่นไม่ได้ นั่นน่ะบางคนบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวชาติหน้าไม่มีตาไอ้พวกมันก็มากินใช่ไหมเราไม่ทำไฟมันก็มาเผาหมดชาติหน้าเราไม่มีสมองไฟมันเผาหมดใช่ไหมพวกมันกินหมดพวกเอ้ยอะไรเอ้ยสัตว์ใต้ดินมันถ้าฝังไว้นะมันกินหมด สมองสมองมันกินหมดนั่นนะคนก็คิดไปอย่างนี้แหละจึงบอกว่าบริจาคอะไรเราจะได้กลับมาได้แข็งแรงนั่นนะเห็นไหมบางคนให้เลือดนะใช่ไหมเป็นร้อยร้อยครั้งนั่นนะรู้จักบริจาคนั่นนะเห็นไหม ไม่กลัวนั่นดีกว่าเห็นไหมดีกว่าเราไม่ทำความดีอะไรเลยใช่ไหมบางคนไม่ทำแล้วก็ยังทำให้บ้านเมืองลำบากอีกนะให้พ่อแม่ทุกข์ใจอีกลูกก็มีน้อยใช่ไหมไปเกเรกันอีกนะไปขับรถตายกันอะไรต่ออะไร รถเครื่องใช่ไหมนั่นนะไม่ได้ไปรับจ้างอะไรกลางคืนนั่นนะตายอีกนั่นนะเนี่ยเรียกว่ามาตายโดยที่พ่อแม่ก็ทุกข์อีกนะลูกก็น้อยใช่ไหมสร้างรถมาฆ่าเยาวชนจริงๆไอ้รถเครื่องใช่ไหมถ้ารถใหญ่ก็ยังว่าเออยังได้ไป ทำมาหากินกันนะนั่นนะน่าสงสารว่าทุกคนเห็นไหมมันอยู่ในวัยของเขาพอดีนั่นนะบั่นทอนประเทศไทยใช่ไหมนี่เมืองไทยปัญญาดี แต่ไปเกเรกันแล้วก็เยอะนั่นใช่ไหมกว่าจะเข้าใจกายเก่งเท่าข้านั่นใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าให้คิดดูดีๆนะที่ว่ามาวัดดีหรือว่าไปอย่างนั้นดีใช่ไหม การปนันผันต่อนั่นนะไปขนกันอะไรต่ออะไรว่ามาวัดดีอาตมานั่นนะมาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวให้พ่อแม่นั่นนะมาก่อสร้างนะก่อสร้างสวรรค์นิพพานให้กับตระกูลเราใช่ไหม ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเลยเนาะนั่นนะพอปฏิบัติทำนึกตัวให้ดีเถอะสำเร็จแล้วนี่มันเยอะนะถ้าสำเร็จแล้วนี่ช่วยคนได้เยอะเหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมทุกๆองค์อ่ะพระอริยเจ้าหลวงปู่ไม่หลวงปู่อะไรหลวงปู่เจริญนั่นแหละ อายุมากแล้วก็เอาท่านเทศนะเทศของท่านทั้งไปไหวเหมือนท่านเข้าฌานเทศนั่นนะท่านเข้าฌานเทศนั่นนะเดินก็จะไม่ไหวแล้วนี่แหละเห็นไหมความดีเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนองสั่งไว้เลยนะถ้าเรา
ตายแล้วก็ไปนิมนต์อย่าลืมนะไปนิมนต์หลวงปู่องค์นี้แหละมาเทศน์สร้างเอาไว้เลยนี่แหละคุณโยมเราจะได้มีกำลังใจนั่นนะครูบาอาจารย์ท่านเหมือนในนั้นนะคล้องมันดังเองไม่ได้กองมันดังเองไม่ได้ต้องคนช่วยกันตีนะช่วยกันเคาะใช่ไหมหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นนะพวกเราไม่ช่วยกันเคาะหลวงปู่มหาบัวนะไม่พูดมันก็เงียบกันหมดนะเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็เงียบกันไปหมดใช่ไหม ต้องช่วยกันพูดเอาไว้มันจะได้ไม่ดับนั่นน่ะหลวงพ่อกระหนองหลวงพ่อต่างวานใช่ไหมหลวงปู่เกินนั่นน่ะท่านดีอดทนใจดีพวกนี้ปฏิบัติเมตตาธรรมนั่นน่ะ เราไม่พูดมันก็ดับหมดอะต่อไปหลวงปู่อะไรหลวงปู่คำผิวหลวงปู่อะไรตาอะไรที่ร่วงลับไปใช่ไหมถ้าเราไม่พูดก็เงียบกันไปหมดใช่ไหมหลวงปู่หมวยหลวงปู่ศิลาเนี่ยถ้าเราไม่คุยหลวงปู่ก็คุยไม่ได้ ว่าท่านรู้ทำของท่านอะไรตาอะไรนั่นนะท่านก็ไม่พูดอ่ะใช่ไหมนั่นนะถ้าคนตาดีนะมันนานๆจะเจอสักทีใช่ไหมแม่หลวงปู่เดินผ่านเราเย็นไปหมดนะบางคนนะบางคนเขาเห็นเขาก็ดีใจนะบางคนก็ไม่รู้หรอก ว่าลุงปู่มีอะไรดีนะใช่ไหมโยมนะหรือว่าทำไมสามารถจึงชอบพูดนะถ้าเรายกย่องคนดีนะมันได้บุญนะไปยกย่องไอ้พวกมาใช่ไหมไปใหญ่เลยใช่ไหมหมามันดีแค่นั้นดีดีอย่างนี้ไปใหญ่เลยใช่ไหม มันไม่ถูกดีนั่นนะเป็นอย่างนั้นชาวบ้านบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่ดีใช่ไหมหลวงปู่ทองสุกนะหลวงพ่อพาสุกอะไรตาอะไรเห็นไหมเขาปฏิบัติพ่อสนั่นนั่นนะตามกันปฏิบัติกันนะ พยายามทำพาหนุ่มๆนะถนามใจมั่งป่าแดงเห็นไหมทำกันเสาหินมั่งนั่นแหละถ้าไม่ทำมันก็เผาเราสินะกิเลสมันเผาใจเราไม่อยากหลับไม่อยากนอนนั่นใช่ไหมมันนอนกิเลสมัน มันมาขึ้นหน้าขึ้นตาเราทีเนาะขึ้นหูขึ้นตาเรานั่นแหละกิเลสนั่นนะที่หลวงปู่มหาบัวว่านั่นนะกิเลสมันคอยจะชวนให้นอนอย่างเดียวมันไม่ชวนให้ภาวนานั่นนะใหม่ๆมันเป็นอย่างนั้นนะก็ขนาดหลวงปู่ตอน ตอนเด็กๆใช่ไหมเออกลัวไม่กลัวอะไรแม่จะรู้นิสัยลูกแต่ทำงานเก่งแต่ก็นอนนี่ไปไหนไปไม่ทันกันแล้วกันท่านคงเหนื่อยเนาะกลางวันก็ทำกลางคืนก็นอนไม่อยากตื่นนั่นแหละแล้วแม่กลัวอย่างเดียวกลัวจะตื่นไม่ทันไปบิณฑบาต
ทำลายเขาก็รู้ไงนั่นน่ะกูทิพย์มากูทิพย์มันเห็นตาทิพย์นั่นก็เห็นอยู่ให้รักกันดีกว่าใช่ไหมไม่ให้ใจร้อนใครใจร้อนก็นั่นแหละก็ยังไม่ถึงพระนี่เนาะร้อนทีเนาะนั่นน่ะแต่มาโยมตีกันจะทะเลาะกันเดินขบวนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทโธดีกว่าภาวนาสมาธิดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ยศไอ้ศักดิ์อย่าไปคิดอะไรมันเลยน้ำมึกทั้งนั้นพุทธเจ้าให้ยศศักดิ์เราแล้วนะหลวงพ่อสนองบ
น้ำมึกไปนิพพานดีนะน้ำลายไปนิพพานนี่ดีนะถ้าน้ำลายไปนรกก็มันจะได้อะไรใช่ไหมพูดไปแล้วเสียน้ำลายนั่นใช่ไหมไปนรกตีกันทะเลาะกันนั่นแหละไม่มีความสุขใช่ไหมหลวงพ่อสนองนะเป็นตัวอย่าง ถ้าไม่ลูกหลานภาวนานั่นได้มีความสุขทุกไม่อยากเอามาวัดสังฆทานได้ไหมคนไหนจะเอาทุกเข้ามานั่นนะ หาบทุกเข้ามานั่นแหละสบายทุกเข้ามาเอาทิ้งให้หมดนั่นนะให้มันทิ้งไปนั่นนะเอาสุขกลับบ้านเราดีกว่านั่นเย็นใช่ไหมโยมโอ้ยอย่าไปเก่งกับโยมพบาลโยมพบาลเก่งกว่าเรา จับมือเราหน่อยเดียวโอ้ตัวอ่อนหมดโกรธเดียนเตะก็ไม่ได้ต่อยก็ไม่ได้โยมบาลจับทีเดียวแล้วหมดแรงเลยอ่อนใจเลยญาติโยมก็ช่วยอาตมาไม่ได้โยมบาลจับไปซะแล้วมันคนละมิตินี่นะตะโกน ตะโกนเรียกให้ยอมช่วยก็ช่วยไม่ได้นั่นนะโกเดียนบอกตายเลยไปก็ไปทีนี้ยอมนั่นนะมันคนละโลกไปละวิญญาณมันออกไปละนะโกเดียนก็ยังไม่รู้ไงนึกว่ายังเป็นตัวมนุษย์อยู่นึกว่ายังอยู่กับมนุษย์นะ เรียกแกมนุษย์ช่วยก็ไม่รู้นั่นนะเนี่ยโกเดียนก็สอนพวกเรานะนั่นนะสอนพวกเราเดี๋ยวเราพยายามเหอะพยายามเอาตรงนี้แหละทำให้จริงอ่ะมันก็ไม่มีใครเห็นดีนะนั่นนะยายแคร์เห็นไหมยายเขา เขาทำสังฆทานให้ยายเนี่ยยังร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยยายกินดิยังไม่ยายเพิ่งมายังไม่กินหรอกยายก็เดินเที่ยวดูทายาทานของคนอ่ะโอ้ทายาทานของคนยังกับกรุงเทพยันสุพรรณนู่นวางตั้งโต๊ะไว้เห็นไหมที่คนทำบุญเอาไว้ นั่นแหละยายก็ไม่กินไอ้คน กินเหล้า ไปอยู่ในนรกจนกับปลาน้ำแห้งนั่นน่ะหายใจกันหัวสลอนหมดนั่นน่ะยายเห็นยายก็มาเล่าให้ลูกหลานฟังพ่อสังวานว่าก็นอนฟังไงท่านก็ไม่ค่อยสบาย มันจะเหมือนเราไหมเนาะท่านก็บอกนี่แหละยายแค่ไปเหมือนที่เราเห็นนี่แหละเหมือนกันนะหลวงพ่อตังวานก็ยืนยันให้ฟังอาตมาเป็นพระเด็กๆเนาะก็คุยไปอย่างนั้นนะคุยไม่อยากให้ใช่ไหม ไม่อยากใครทะเลาะกันนั่นนะทะเลาะกันนะอายเขานั่นนะใช่ไหมเถียงกันอะไรกันไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะนั่นนะใช่ไหมนั่นนะแพ้ไม่ได้อะไรต่ออะไรแต่ถึงบอกว่ากับคุยให้ขำๆมั้งเนาะยศศักดิ์จิ้มน้ำพริกกินก็ไม่ได้นั่นนะ
ตู้ผักบุ้งดอกแคไม่ได้นั่นนะ เป็นอย่างนั้นนะคุณยอมยศศักดิ์ไปนรกก็ได้แค่มาไปสวรรค์นิพพานก็ได้ถ้าทำดี นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโยมต้องมีกำลังใจนั่นแหละว่าพุทธบริษัทเห็นไหมไม่ต้องมียศมีศักดิ์โยมก็ไปสวรรค์นิพพานได้ใช่ไหมนั่นแหละเราพุทธเจ้าให้ไว้แล้วประทานไว้แล้วศีลห้าศีลแปดนั่นแหละใช่ไหมไม่ทะเลาะกัน ไม่อิจฉากันนะไม่การแกล้งช่วยกันมันก็ดีอะสิทีนี้บางคนเห็นว่าไปฆ่าเจ้านายมั่งไปฆ่าคนในบ้านมั่งเห็นว่าอะไรตาอะไรทีนี้ก็มองกันไม่ถูกอะเอ้คนไหนดีดีจริงหรือเปล่าอะไรตาอะไร มันน่ากลัวไปหมดเลยเนาะนั่นแหละถึงบอกว่าพวกนักเรียนไทยไงไปต่างประเทศเห็นไหมน้องใหม่ก็ต้องระวังใช้เงินก็ต้องระวังเห็นไหมน้องใหม่เขาก็จะหลอกเนาะนั่นแหละเห็นไหมเจอแขกก็เจอนักเรียน ต้องตีนักเรียนไทยก่อนไงนั่นน่ะเห็นไหมตีงูเจองูต้องตีแขกต้องตีนักเรียนไทย <laughs> เห็นไหมก็เนี่ยมันเป็นคำฝันเป็นอย่างนั้นไปแล้วต่างประเทศก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีใครไว้ใจกันได้นั่นน่ะแต่ทุก ทุกไม่มีใครช่วยเราได้นั่นนะจึงบอกว่าเรามีช่วยคนได้แต่คนอื่นเขาไม่มาช่วยเราหรอกนั่นนะบางคนนะใช่ไหมเพราะว่าไปต่างประเทศด้วยยิ่งไปใหญ่นั่นนะไปเจอพบคนดีพบคนดีก็เพราะบุญเก่าเรานั่นนะ พบไม่ดีก็เพราะเราไม่ระวังตัวกันนั่นนะเชื่อเขาอะไรต่ออะไรนั่นนะเชื่อเขาเขามาใส่หัวเราอะไรต่ออะไรนั่นนะเก่ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ากลัวเนาะบอกว่าทำความดีจนพบสิ่งที่ดีนั่นนะ ที่บอกว่าทำไมไอ้คนนี้มันกินข้าวกับปลาทูทอดข้างแอร์ตำหับหาบประจัดแสดงว่าเขาต้องมีปัญหาคนนี้ก็เลยช่วยคุยกันคุยภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยทีนี้ก็ โอ้เรานี่มาถูกเขาโกงหรืออะไรเงินหมดเลยกลับบ้านก็ไม่ได้ต้องรอเงินเอาอย่างนี้เราช่วยกับญี่ปุ่นทีนี้มันเห็นไหมความกตัญญูก็ชวนคนนี้บอกว่าท่าน เอารถมือสองไว้ขายเนาะทำไปทำมารวยเลยคนที่ช่วยเนี่ยเห็นไหมช่วยตัวใบเดียวกับญี่ปุ่นเนี่ยความดีเนี่ยช่วยเหลือกันทีนี้เห็นไหมมันยากทุกวัน หลอกกันต้มกัน กว่าจะมาเจอสิ่งที่ดีเนี่ยมันยากเหลือเกินบางคนก็นึกว่าจากเธอ
อะไรต่างอะไรไปนู่นช่วยแล้วก็เหมือนว่าไปช่วยงูเห่าอะไรเงี้ยนั่นตอนเราอ่ะจึงว่าพระโพธิสัตว์สมัยพุทธกาลเนี่ยที่บอกว่าช่วยงูช่วยหนูช่วยคน ช่วยหมดไอ้งูก็บอกว่าทะเลสีอยากได้ทรัพย์นะผมแกรู้คุณทรัพย์มันอยู่ตรงไหนถ้าทะเลสีอยากได้ก็จะเอาไปให้อะไรต่ออะไรทีนี้ก็ไอ้งูมั่งอะไรมั่ง ได้หมดพอมาถึงคนก็มาลองดูโอ้โหพอไปเป็นกษัตริย์ก็ไม่เป็นพระราชาเนี่ยเราหนาวแทบตายไปช่วยไอ้สัตว์ไอ้เราเป็นคนไม่มาช่วยทีหลังฤาษีก็บอกว่าคนเนี่ย ไอ้ตัวไอ้สัตว์เล็กๆเนี่ยมันจะตายถ้าไม่ช่วยเนี่ยมองผิดกันอาฆาตไว้เลยไปฤาษีก็ไปหายักษ์ข้าวใช่ไหมนั่นแหละมองคนละแง่ไอ้พวกนั้นเอาทรัพย์มาให้มาบอกคุณทรัพย์ ถ้าอยากได้จะบอกคุณทรัพย์ให้อะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนั่นแหละจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับสัตว์ที่มันตกทุกข์ได้ยากเหมือนไปตกอยู่ในหลุมก็ดี ไปตกอยู่ในเหวก็ดีมันก็คาบลูกของมันไอ้เสือนะมันจะกินลูกของมันหิวมันก็คาบปล่อยสงสารลูกมันทำลูกมันไม่ลงปกฤษีเห็นเขาไปหาเนื้อในป่าที่มันตายที่เสือมันกินไม่หมดเอามาให้ มันจะได้ไม่กินลูกมันนี่ไปนานเหลาเองดีกว่ากระโดดให้เสือกินนะนั่นนะโพธิสัตว์สมัยโบราณนั่นนะใจท่านไม่ได้คิดว่าเราตายเพื่อยากตายอะไรนั่นนะ เราท่านมีเมตตาก็เลยไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นนะเห็นไหมแต่สละร่างกายนั่นนะเหมือนพวกกระต่ายก็เหมือนกันพอไปเป็นกระต่ายแล้วก็เฮ้สัตว์ที่นู่นที่นี่ก็ไปมาทำบุญเป็น รู้จักให้ทานรู้จักรักตาตินในป่าบำเพ็ญพวกมีบารมีไอเราถึงเวลาแล้วเราก็เอามั่งสินะไปอาบน้ำให้ดีไปเกือกดอกไม้หอมๆอีกตวงบอกไม่ได้เดี๋ยวศรัทธาเราจะตก พุทธเจ้าพระโคดมหัวเดี๋ยวศรัทธากลัวศรัทธาจะตกต้องรีบทำนั่นนะพระสียาเมตตาต้องไปเกือกให้ดอกไม้มันหอมๆให้ปานนิดทำบุญให้ปานนิดนั่นนะจึงว่าพระสียาเมตตาสร้างบารมีนานนั่นนะ
10 ปีสิบหกอสงไขยมันนานปัญญาทิกะสี่อสงไขยมันเร็วขึ้นนะท่านบอกนั่นแหละพุทธเจ้าของเราเห็นไหมขนาดนั้นนะโยมนั่นแหละที่บอกว่าบริจาคแต่ดวงตา เหมือนดวงดาวในอากาศไอ้ศีรษะของเรานี่ตัดถั่วถวายเป็นพุทธบูชามากกว่ามะพร้าวในชมพูทวีปเห็นไหมกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์นั่นต้องยอมตายยอมทำความดีเห็นไหม ทุกวันนี้เห็นไหมไม่ต้องไปแข่งขันกันเราทำแบบโพธิสัตว์ที่ตามพุทธเจ้าเราดีกว่าจะได้มีความสุขใช่ไหมแต่เกิดมาได้มีความสุขนั่นนะแต่ที่บอกว่าบางคนเห็นไหมมีแต่คนช่วยเหลือ เกิดมานะเพื่อนฝูงก็ช่วยไม่ต้องทุกข์เลยการเงินการทองแปลกต้องก็เป็นหนุ่มจนอายุมากจนตายตายก็มีคนช่วยค่ายาค่ายุคหมดบุญของแกเราก็เพิ่งได้ยินนั่นนะ เที่ยวอย่างเดียวภรรยาก็อยู่บ้านก็ทำไม่กิจการกันไปโยมผู้ชายนี่ก็เที่ยวไปสนุกตามเพื่อนตามฝูงไปตอนหลังก็ต้องมาถือศีลเนี่ยมาพอเป็นมะเร็งก็มาถือศีล5 2 ปีใจดีไม่โกรธ เอาเทปไปเปิดเทปธรรมะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานแล้วก็เอาอะไรเอาสวดมนต์เช้าเย็นไปเปิดสองปีไม่โกรธนะพยาบาลก็ไม่โกรธลูกเมียไม่โกรธใจดี เนี่ยปฏิบัติเห็นไหมพอรู้ว่าต้องตายแน่คนทุกวันนี้มันไม่รู้ว่าตัวจะตายนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่รู้ว่าตัวแก่ถ้ามันรู้ว่าตัวแก่ใจแก่ มันจะสังเวชมากมันจะไม่งกแล้วพอรู้ว่าตัวแก่ไม่อยากรักใครแล้วใช่ไหมไอ้ใจมันไม่แก่นะถ้าเผลอมันไปหมดไปบ้านไปช่องไปสารพัดนั่นแหละใจมันไม่ยอมแก่นะพระอริยเจ้ารู้กลัวรู้ ว่าตัวแก่แล้วพระอริยเจ้าท่านรู้เราเกิดมานี่ไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วเราแก่แล้วเห็นไหมถ้าเรารู้อย่างนั้นน่ะเราจะไม่งกเลยทำความชั่วเกิดอีกแค่มาในใจพอเราทุกข์มากันเยอะแล้วใช่ไหมโยมลองนึกดู สัมมาทิฏฐิมันได้เกิดนะโยมเนาะ
ยอมเขาให้ตะตังไปตามห้องน้ำเดี๋ยวคนนั้นเขาคำนวณไว้แล้วได้หกเจ็ดห้องมั้งที่ปฐุมดี นั่นแหละตาบอกว่าเดี๋ยวยอมจะบอกว่าให้ตังแล้วทำไมไม่ทำ เดี๋ยวว่างๆมันจะไปกัน ไปทำกันไปช่วยไปทำห้องน้ำไว้เวลาจัดบวชนะคงไม่ช้าก็คงจัดบวชบ้างไปล้วนยังมันก็ได้ไปฟังเนี่ยนั่นแหละไปจัดบวชบ้างให้ดวงวิญญาณเนาะ ดวงวิญญาณจะได้ดีใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามภูเขาดวงวิญญาณที่รอคอยจะได้เป็นบุญกุศลมั้งเนาะนั่นนะจึงว่าก็ก็ยังมีโยมเขาทำพัชรีไว้ให้นั่นนะให้พวกวิญญาณ นั่นนะพวกนักรบทหารที่เดินทัพไปทางนั้นนะนั่นนะจะได้บางคนก็ได้ไปเกิดนะนั่นนะได้ไปเกิดได้ไปเอาหลวงปู่ศิลาไปหลวงปู่ต่างๆพ่อสนองก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่เนาะนั่นนะ พ่อบุญลือพ่อปาตุกก็ไปอะไรต่ออะไรนั่นนะไปทำบุญกันก็มีคนที่เขาเห็นก็บอกว่าเหมือนขอบคุณเนาะได้ชวนได้นิมนต์หลวงปู่อารามมั่งไปปู่อารามเดี๋ยวเราจะมานอนเล่น หลวงปู่ก็ชลาคงไปมาไม่ไหวนั่นนะชลามากเข้าท่านก็สร้างเจดีย์จะเสร็จนะต้องโมทนากับญาติโยมที่ไปช่วยกันเนาะนั่นนะเห็นว่าความนี่แหละสังขารจะเก้าสิบแล้วเนาะเก้าสิบฝ่า นั่นนะก็ไม่ไหวแล้วบางคนก็อยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ได้แล้วนั่นบางองค์ก็แปดสิบก็ไปแล้วเห็นไหมสัตว์นี่มันร้ายเนาะมัน มันเห็นไหมมันกัดกันมันอยากจะเป็นของแชมป์อยู่ตัวเดียว นั่นแหละมันหลายเราว่าแต่คนเลยเนาะนั่นแหละถึงบอกว่านี่แหละความเกิด มาเกิดมานี่เห็นไหมมันทุกหย่อมหญ้านะจะในป่าถึงตอมันต้องเอาขยะเอาอะไรมาพางตัวมันเหมือนยังไงไอ้สัตว์ภูเขาเคลื่อนที่นะไอ้ปลามันก็รู้เนาะมันก็ยังกินเนี่ยกินไปทั้งไอ้ขยะพังๆนั่นเห็นไหม กลัวตายมันอยู่ใต้ท้องทะเลก็ยังกลัวตายเห็นไหมจะหนีไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมเนี่ยโลกของความโลกของความเป็นจริงถ้าเราไม่เขาไม่ตายดูเราจะไม่เห็นชีวิตสัตว์นะ
เราก็นึกว่าสัตว์โลกผู้น่ารักที่ไหนได้มันต้องหลีกเล้นนะเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์เห็นไหมดีว่ามีกฎหมายคุ้มครองไม่งั้นแล้วมาฆ่ากันทุกวันนะฆ่ากันมากกันนี้อีกนั่นนะเมาเขาแล้วกูก็ไม่กลัวละ ไม่กลัวใครมันไม่เห็นภัยไงถ้ามันเห็นโยมพบานมันโอ้โหไม่เอาด้วยใครเห็นโยมพบานก็ไม่อยากไปแล้วนรกนั่นนะไปเห็นลมนรกก็ไม่เอาแล้วนั่นนะ นรกก็เหมือนลาวานั่นน่ะแต่มันต้มอยู่ทุกวันมันเดือดอยู่ทุกวันนั่นนะท่านบอกว่าเห็นไหมไอหินก็ดีนะเหล็กก็ดีทิ้งลงไปนี่ละลายหมดนั่นลาวามันร้อนขนาดนั้นต้มจะละลายละลายมาเป็นใน หินแกรนิตแต่มึงบอกว่านั่นนะนั่นนะเราก็ไม่รู้ตาเราไม่พอตาเราไม่เห็นนั่นนะเขาบอกว่านั่นแหละมันเหมือนในนรกนะของเหมือนของทิพย์เลยนั่นนะแต่เราก็นึกว่า ไอ้อินแกนิตมันเป็นน้ำร้อนต้มเท่านั้นมันเป็นในความร้อนนั่นแหละเขาบอกว่านั่นแหละเหมือนว่าลมนรกนั่นแหละแต่ว่าเดือดอยู่นั่นอยู่ในโลกทิพย์มาจึงบอกว่าท่านอย่ามาพูดเลย คนนี้มันไม่กลัวนะคนนี้มันไม่กลัวจ้างมันก็ไม่กลัวนั่นนะนี่เราเอาใจดูไม่ใช่เอาตาดูนั่นนะที่ดูสมาธิของเราดูใจดูกายดูใจนั่นนะดูกายดูใจนั่นนะมันจะได้ ใกล้เข้าไปนั่นแหละถ้ามันว่างให้เราดูอีกทีหนึ่งก็เราก็โชคดีเลยใช่ไหมพุทโธหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเรานั่นเดินก็รู้กินก็รู้นั่นนะบางคนบอกว่าเวลามีตังค์ใจมันไม่อยากทำบุญหรอกมันก็อยากทำ แต่เวลาไม่มีมันอยากทำนั่นมันอัศจรรย์เนาะบอกใจกิเลสมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะมีก็ไม่อยากทำบางคนกลัวลำบากกลัวไปข้างหน้าไปทุกข์ไปยากนั่นนะทำได้บางคน นี่แหละเราก็วัดใจเราใจเราก็เหมือนกันนะเราก็ดูของเราที่บอกว่าบางคนเห็นมาทำบุญนะทำบุญไม่เสียดายหรอกแต่กินของตัวเองนี่รู้สึกว่าเพื่อนๆก็ว่าไอ้คนนี้ขี้เหนียวเหนียวแต่ทำบุญแต่ก็ตละของแกได้นั่นแหละ
ใจมาโยมนะเพราะว่าประหยัดไว้สร้างทานตัวเองนี่ไม่เคยกินอะไรนั่นนะเพราะว่ามันยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่ต้องกินอะไรมันมากนั่นนะแต่เรื่องบุญทานทำเอาไว้ นั่นนะดีก็เราไม่ทำนั่นนะที่ท่านบอกว่าไปน้อยหน้าไปอายเขาสิเขามีกินเราไม่มีกินนั่นนะเหมือนไปเที่ยวตอนเด็กๆนั่นนะไปทำหน้าลงหนังนั่นนะถ้าเราไม่มีเงินไปกินแล้วก็ใช่ไหมลำบากนั่นนะ เหมือนคนไปเที่ยวหน้าลงหนังไปแล้วจับใจใช้สอยก็เหมือนเพลิดเพลินนั่นการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เหมือนกันถ้ามานึกดูเห็นไหมไอ้เห็นไหมยิ่งจับ มันก็ยิ่งระบาดไปทั่วทุกตำบลเลยเนาะนั่นยิ่งจับก็ยิ่งระบาดใช่ไหมไอ้ของไม่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีจนไอ้คนดีนี่กลัวเลยนั่นแหละแม่ย้ายใครมากระเป๋ามาทิ้งเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากได้เนาะพอไปเปิดโอ้โหยามาเต็มกระเป๋า นั่นนะเผามันได้หมดเรื่องนั่นนะไม่ต้องเอาไปบอกตำรวจเจอก็เผาเลยก็หมดเรื่องไปนั่นนะมันก็ได้ไม่ต้องไประบาดที่ไหนใช่ไหมไอ้ยายหลานคงไปท้องนานนั่นนะไป ไปต้อนงัวหรือไงไปต้อนงัวต้อนฝ่ายกลับบ้าน ไปเจอกระเป๋าใครเอากระเป๋ามาทิ้งมันสวยดีนี่เนาะนั่นอยากได้เอามาเปิดโอ้โหอย่ามาทางนั้นนั่นแต่ก่อนนี้ก็มีนะ เด็กๆไปตกปลาไปเจอเขาสาดลงน้ำไปหมดเลยมันนั่นแหละมันเป็นยังไงมันนานๆจะได้เจอสักทีจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ มันไม่รู้จักเบื่อเนาะนั่นนะมันไม่รู้จักเบื่อถ้าทำได้เบื่อก็ต้องทำนะต้องอดทนนั่นแหละอดทนก็เป็นบุญของเราท่านบอกว่าขันติไม่สงบก็เป็นบุญสงบก็เป็นบุญของเราปัญญาเกิดก็เป็นบุญของเรา นั่นนะมันมีแต่ทางดีถ้าเราไม่ทำเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะจบสิ้นนั่นนะที่เรื่องงานนั้นเนี้ยงานวัฏฏะใช่ไหมวัฏฏะวนเวียนถ้าเราไม่ทำจ้างมันก็อยู่อย่างนี้แหละมาเกิดมาตายมาทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละ นั่นนะธัมมาทิฏฐิมันจะได้ปรากฏกับเราท่านบอกว่าเจ็ดวันบางทีมันไปได้ตอนใกล้จะตายนั่นนะเราก็โชคดีไปเลย
อันนี้เราปฏิบัติกันไปทีนี้จิตของเรานี่มันสงบ สงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยเราก็รู้มันนั่นน่ะมันจะไปยังไงลองดูนั่นน่ะที่บอกว่าแต่ละคนแล้วบางคนเห็นไหมยังต้องค้าขายยังต้องไปทำงานอีกนั่นน่ะยังฝนฝาย นี่แหละจึงบอกว่าฝนฝายออกจากทุกข์นั่นนะโยทางโลกเนี่ยเหมือนนึกว่าเขาทุกข์ร้อยแปดเขายังอุตส่าห์ทำได้ไหมยอมลองนึกดูทีนี้ถ้าเราไม่ฝนฝายนักปวดไม่ฝนฝายเราก็ต้องจมปักจมโคลนอยู่นี่นะใช่ไหม นั่นแหละแต่ไปเป็นงัวเป็นควายขึ้นมานะลำบากเหลือเกินนั่นแหละทีนี้ก็เอาเถอะถ้าลากเกียนก็ลากไปเถอะลากไปจนตายนั่นแหละถ้าเราไม่ทำถ้าเราโชคดีเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็บุญนี่นะไปเป็นงัวเป็นควายขึ้นมาแล้วกัน เอาเถอะนั่นนะที่พุทธเจ้าว่านั่นนะต้องมาใช้แรงใช้นี่เขานั่นนะกองมันดังตุ้มๆนั่นนะมันยังไม่คุ้มมันยังไม่คุ้มเอาหนังมาเอาหนังวัวหนังควายมาทำกองนี่ยังไม่คุ้มนั่นนะบาปมันเกิดเนี่ยนั่นนะท่านบอก นั่นแหละภาวนาให้พ้นนั่นแหละให้พ้นหัวจอบนั่นแหละให้พ้นหัวจอบเนอะนั่นแหละมันจะฆ่าเอาถ้าทางโลกใช่ไหมพอคำเห็นแตกที่พระท่านเล่าให้ฟังนั่นตีไงตีก็ฟังเลยนั่นแหละทีนี้ก็ที่ ที่เขาเล่ามาเทศให้ฟังนั่นตอนคำเห็นแตกใหม่ๆตอนนั้นยังบวชตอนยังหนุ่มๆพาท่านมาเล่าให้ฟัง หลวงพ่อสนองก็มาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังประเวศสันดรก็ เทศเหมือนเทศกลับหลังนั่นน่ะว่าพระเวสสันดรเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรต่ออะไรเอาปืนจ่อหลังไว้ให้เทศให้เทศแต่ปิดไปให้คนฟังนั่นน่ะไม่เทศที่จะข้าวอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหม ไอ้วิชาทิฏฐิมันก็จะเล่นงานเนาะเป็นอย่างนั้นมันก็ตายกันหมดนะโยมเนาะเก่งๆก็ตายมันก็ไม่รอดกันทุกคนพอ70-80มันก็ตายกันหมดนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราเห็นไหมเหมือนพระสังฆราชว่า เหมือนในชีวิตเราเหมือนหยดน้ำค้างอยู่ตามยอดหญ้าพอ
ต้องแสงอาทิตย์แล้วก็ละลายหมดนั่นนะใช่ไหมลองนึกตัวว่าชีวิตของเรานี่มันไวเหลือเกินมันยังไม่ถึงวันของเทวดาเลยเกิด30-40 ปียังไม่ได้ครึ่งวันใช่ไหมนั่น ทำไม่ถึง50 ปีแล้วเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันของเทวดาเราก็นึกว่าเกิด50 ปีแล้วเก่งเราเก่งแล้วนั่นที่ไหนได้มันยังไม่นานเลยนั่น ความไปเป็นเทพอายุยืนเป็นกฎปีนั่นนะใช่ไหมบอกว่า300,000 กฎอีกเกย์6 ล้านปีนั่นนะนะคนสร้างห้องน้ำนะกายหอมเป็นยอดนั่นนะ9 ยอด 10 ยอดนั่นนะใช่ไหม กายทิพย์นั่นแหละที่บอกเออเราไม่ได้ไปเห็นนะพระอรหันต์หรือว่าพุทธเจ้านั่นแหละที่บอกว่าเห็นไหมทำบุญผักกำมือเดียวนั่นแหละไอ้ข้าว2-3 สารพีอะไรเงี้ย นั่นนะทำบุญครั้งเดียวตายไปเป็นนางฟ้านั่นนะใช่ไหมอย่าให้ฉันพูดเลยว่าทำไมวิมานสวยงามเหลือเกินนั่นนะฉันไม่เจอพระเลยถ้าไม่ได้ทำบุญต้องไปตกนรกนะบางคน พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรก็สงสารไปบิณฑบาตไปโปรดเห็นว่านี่แหละพระแท้ๆพระท่านเมตตาตาไปนั่นแหละไปโปรดบ้านคนที่ไม่ไปแล้วก็น่าสงสารเนาะ ต้องไปตกนรกนั่นนะที่บอกว่าไปเป็นเปรตนะแต่แบกแผ่นดินอยู่นั่นนะหิวน้ำพระไปเอาน้ำมากอกปากไม่ได้กินเลยนั่นนะไม่ได้กินเลย น้ำแห้งหมดไปถึงไม่เข้าคอเลยต้องไปอุทิศกุศลให้โอ้โหอุทิศส่วนกุศลให้ถึงจะได้ยัตถาสัพพีให้ถึงจะได้กินนั่นนะ คนเราเป็นเทวดาง่ายไปเป็นไปสวรรค์นิพพานได้นั่นแหละเหมือนว่าทำแล้วจนได้ของเขา
แต่คนบางคนบอกว่าแหมมันยากเหลือเกินไอ้เทวดานี่ไปยังไงก็ไม่รู้นั่นนะอย่าว่าจะไปนิพพานนั่นนะเห็นไหมเพราะว่าใจเขาเป็นคนผ่านซะแล้วอ่ะใช่ไหมนั่นนะพระจะพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังหรอก นั่นนะหลวงพ่อสนองมาอุบัติเกิดขึ้นใช่ไหมหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อจาอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปไม่หมดเต็มมะนั่นนะเขาไอ้นั่นนะอะไรบ่วงกรรมบ่วงทิพย์มันรัดตึงไว้ ในดวงใจนั่นนะใช่ไหมโยมที่บอกว่าอะไรนะมันเห็นไหมเหมือนยังต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะทุกบริษัทต้องอดทนไม่อดทนไม่ได้เหมือนแท็กซี่คุณธรรมก็ เกาะกลุ่มกันไว้นั่นนะเห็นไหมเขามาหลวงพ่อสนองนั้นตั้งเอาไว้นะก็อย่าให้มันหายไปนั่นนะพยายามทำกันไว้นั่นนะยี่ห้อครูบาอาจารย์ให้กำลังใจใช่ไหมนั่นนะ ไม่ทะเลทลายนะไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปกินเหล้าไม่เจ้าชู้ทำไมเงินมันจะไม่เหลือใช่ไหมลองกินในแบบสมัยโบราณนั่นนะทำไมเขาอยู่ได้แต่สมัยนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหม ทีนี้ก็รู้จักดินะพอมาถือศีลเขาปฏิประหยัดเขาไม่ต้องไปเล่นการพนันขันต่อนั่นนะก็ไม่ต้องไปไม่ไปโกงเขาไปโกงเวลาไปอ้อมเขาอะไรต่ออะไรวิ่งอ้อมวิ่งวนอะไรต่ออะไรบางคนบอกว่าแหม พอเราไปเมืองเขามันก็มีเนาะแท็กซี่โอ้อยู่คนที่จะไปพักมันก็อยู่ใกล้ๆสถานทูตนี่เองรถมันก็วิ่งวนพักแก้วนั่นบางคนก็บอกว่าพักแก้วเขายังไม่เปิดอะไปเที่ยวทางอื่นเถอะอะไรต่ออะไร มันไม่ยอมให้ไปนะหลอกนะแท็กซี่มันไม่ใช่แท็กซี่คุณธรรมแท็กซี่คุณธรรมก็ไม่หลอกนี่เนาะหลวงพ่อสนองท่านสอนไว้แม่ไปโกงจะได้ไม่บาปใช่ไหมแท็กซี่เป็นพันทำไมเขามาน้อยนั่นแหละ คล้ายๆว่าเช้าขึ้นมาก็เหมือนนกนั่นนะใช่ไหมต้องไปออกจากกรงรังแล้วก็ไปละหากินไปนั่นนะใช่ไหมเพราะว่าดีกว่าเขาก็บอกว่าดีก็ไปเตะปูนใช่ไหมไปหิ้วปูนสมัยก่อนไปหาปูนไปเป็นจับกังนะเห็นไหมเหนื่อย ไปขับแท็กซี่เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังดีอ่ะแกก็ว่าคุยกันนะเนาะมันยังได้ไปทีนี้เป็นแท็กซี่คุณธรรมก็ไปทำบุญดีนะไปช่วยสังคมได้เยอะนะหลวงพ่อสนองไปเดินทุดงก็ไปแท็กซี่คุณธรรมก็ไปสองวันสามวันกลับมาก็ยังเอา
เดี๋ยวไปอีกนะเห็นไหมพอรู้จักเสียสละไปช่วยคนโน้นคนนี้เดินไม่ไหวอายุมากอ้าวขึ้นรถผมไปนะเห็นไหมก็ได้บุญนะเห็นไหมนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันพุทธบริษัทใช่ไหมถ้าไม่มีอย่างนี้มั่งก็ เห็นไหมมันก็ไม่มีเลยอ้าวคนก็กลัวแท็กซี่ก็กลัวคนก็กลัวแท็กซี่ต่างคนต่างกลัวเหมือนคนกลัวพระทุกวันเนี่ยพอไปทานร้านอาหารตั้งมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำสักเดี๋ยวมีคนมาสี่ 6-7 คนมั้งมาเข้าร้านมันถึงจะได้ยิ้มออกหน่อยนั่นแหละบอกว่าโอ้โหเห็นไหมกลัวไปหมดนะทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็โอ้นี่แหละชาวพุทธเนาะกระต่ายตื่นตูมเนาะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะ ตูมที่ไหนก็กลัวไปหมดนั่นน่ะเนี่ยไปตูมที่ไหนก็เรื่องของเขาสิเนาะเราก็ไม่ต้องไปรังเกียจไปหมดแล้วนักบวชนั่นน่ะเอ๊ะมาดีหรือเปล่าเข้าร้านนั่นน่ะเออเอาสินั่นน่ะเห็นลูก ลูกโยมทั้งนั้นนะนั่นนะแต่มาไปพึ่งพากันไม่ได้แบบเนี้ยเราถึงบอกโยมไม่ถามนี่คุณนับถือศาสนาอะไรอ่ะทีหลังจะได้ไม่เข้า ร้านอาหารเนี่ยนั่นนะ มันเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าพระไปคนเดียวใช่ไหมองค์เดียวหนึ่งพระโยมไปเขาก็ทำบุญนั่นน่ะเนี่ยโยมจึงว่าระแวงภัยกันไปหมดเนาะระแวงทุกข์กันไปหมด นั่นน่ะ จึงบอกว่าความดีเนี่ยทำยากเหลือเกินที่บอกว่าความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากเนี่ยทำดีเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อถนองแต่งเพลงไว้เนี่ยมันกินใจเหลือเกินมันซาบซึ้งใจเหลือเกินนั่นนะบางคนเนี่ยทุกข์แล้วถึงจะมาฟังอ่ะถึงจะได้รู้ ว่าโอ้ยหลวงพ่อนี่ท่านรู้หมดเนาะท่านจะบอกกองๆก็ไม่ได้เอาไว้เด็กๆมันได้ฟังเพลงมันไม่ฟังธรรมะมันได้ฟังเพลงความเมตตาของท่านก่อนก็ยังได้มีแววเอาไปแต่งเอาไปร้องกันนั่น แล้วท่านยังทำหนังสือแต่งเพลงไว้อีกนะจะได้ไว้ข้อคิดนั่นขนาดปริญญาโทยังไม่เข้าใจหลวงพ่ออธิบายไอ้ต้นไม้เนี่ยมาเราจะพัฒนามันยังไงเปลือกใบมัน มันทำอะไรได้บ้างดอกมันลูกมันแต่ก็พูดความหมายให้พระฟังพระที่ปริญญาเนาะนั่นนะเห็นไหมนะไอกรรมฐานมันแจ้งหมดนั่นนะ
ฌานสมาธิของท่านนะโยมอย่าไปปฏิเสธสมาธิปฏิเสธฌานใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นของดีมันเป็นอาวุธของเราทิ้งกันไม่ได้นะท่านก็พูดตลอดนะคนบางคนก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมนั่นจึงบอกว่ากุศลเจตนาดีที่ท่านทำเอาไว้นั่นน่ะจึงบอกว่าพระไม่ใช่โง่เนาะพระอริยเจ้าฉลาดพุทธเจ้าเราฉลาดจนเรายังท่านไม่ถึงไงนั่นน่ะเราก็นึกว่าพุทธเจ้าไม่รู้ใช่ไหมบางคนนั่นที่ไหนได้ท่านรู้หมดนั่นนะรู้จนท่านเชื้อโรคใช่ไหมอะตอมนั่นแหละเล็กเข้าไปอีกนั่นนะเล็กแต่มันเป็นอะตอมเนาะท่านบอกในหลวงพูดที่ว่าถึงเล็กก็เล็กอะตอมนะนั่นนะประเทศไทยเล็กแต่จะใจดีนะเล็กมีปัญญาเนาะนั่นนะเล็กบริสุทธิ์ใจใช่ไหมแต่ที่ไม่บริสุทธิ์นะก็เพราะไม่เชื่อในหลวงนะไม่เชื่อในหลวงว่าในหลวงพาพวกเราไปรอดได้เห็นไหม ขนาดฝนไม่มาทำให้ฝนมาได้ทั่วโลกทำไม่ได้ต้องมาขอความรู้ท่านนั่นนะท่านก็ให้เดี๋ยวมาท่านบอกว่าเวลา เอาน้ำแข็งมาใส่ทำไมมันทะลุออกมาหรือแก้วท่านบอกไม่ใช่ความเย็นข้างนอกมันมารวมกลุ่มกันนะความเย็นข้างในกับความเย็นข้างนอกทีแรกเราก็นึกว่าอ้าวเห็นไหมท่านก็พูดอีกว่าเวลามันละลายหมดแล้วก็น้ำแข็งน้ำมันก็เท่าเก่าอ่ะนั่นแหละท่านบอกมันไม่ได้เพิ่มมาจากไหนแต่ความเย็นข้างนอกมันมาเกาะมันจึงเป็นน้ำออกมานอกแก้วอะไรเงี้ยท่านอธิบายให้ฟังด้วยในหลวงใช่ไหมนั่นแหละ เราก็นึกว่าน้ำในแก้วนั่นแหละมันออกมาความคิดว่าในหลวงท่านก็อุตส่าห์อธิบายให้หมดนะท่านก็ไม่ปิดบังมีความอะไรใช่ไหมเอาตัวรอดรู้จักฮะถูกเม็ดไอ้เล็กเนี่ยไอ้เล็กเล็กน้อยเนี่ยแต่เอามาเก็บไว้เยอะๆมันก็กลายเป็นเล็กแท่งได้นะนั่นนะท่านก็อธิบายให้ฟังอย่าไปดูถูกเงินน้อยใช่ไหมนั่นนะที่บอกว่าที่เลยเอามาเป็นกรกันนั่นแหละอย่าดูถูกเงินน้อย อย่าคอยว่าตนานั่นนะจะนอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยว่าตนานั่นเห็นไหมอย่าคอยให้ถูกหวยอย่างเดียวนั่นนะมันบางคนมันไม่ยอมถูกสักทีใช่ไหมนั่นนะ80 ล้าน 60 ล้านมันก็ไม่มานะบางคนมันก็มานั่นนะ
จึงบอกว่าเห็นมาแต่คอยวาสนาอะไรอะการพัดแต่ไม่ยอมจันวินเงินน้อยจะคอยวาสนาแต่ที่ว่าเห็นมานี่จึงบอกว่าเราเอาอะไรในชีวิตของเราที่เราเกิดมาเนี่ยเห็นมาถึงเราจะรวยเราก็ต้องจากโลกนี้ไปจากสมบัติพัสดารจากลูกหลานใช่ไหมพออายุมากก็เหมือนผลไม้พอมันแก่แล้วมันสุกแล้วมันก็จะจากต้นมันแล้วจากแม่มัน นั่นน่ะมันเป็นลูกมันก็ต้องจากไปมันแก่แล้วมันต้องออกมันจะต้องล่วงหล่นลงไปนั่นน่ะผุพังไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนกันชีวิตเราอย่าให้มันเกินใช่ไหมอย่าให้มันเลยเถิดนั่นน่ะเลยเถิดเลยกูไม่กลับ ใช่ไหมหลับไม่ตื่นนั่นน่ะใช่ไหมกูไม่กลับหลับไม่ตื่นทุกนั่นน่ะทุกไปหมดนั่นน่ะมันแต่พอทุกแล้วมันแก้ไม่ได้บางคนนั่นน่ะนี่เราลองนึกดูดีๆก็แล้วกันการปฏิบัติธรรมที่เราก็มาดูใจเรา หายใจเข้าหายใจออกเราจะเอายังไงบางคนบอกว่าเห็นมาทุกข์ให้ภาวนาเยอะๆเหมือนหลวงพ่อสนองว่าแล้วพอรถชนกันเขาแล้วทีนี้ก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์นั่งกรรมฐานมันหน้าโรงพยาบาลนั่นนะ เดี๋ยวหลวงพ่อสั่งวานมาแล้วมาช่วยกันมาช่วยกันนึกช่วยกันคิดนะเห็นไหมสงสารลูกติดตอนหลวงพ่อยังหนุ่มๆพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมท่านจึงว่าโอ้ครูบาอาจารย์เขารักกันนะสงสารเห็นใจกัน นั่นนะก็ว่าเพื่อนอะไรนะเรามีเพื่อนหนึ่งยังมีกับเพื่อนที่คอยริษยาใช่ไหมที่บอกว่ามีเพื่อนดีมีหนึ่งเดียวดีกับมีเป็นร้อยคอยอิจฉามีอะไรอ่ะที่บอกว่า มีหนึ่งเดียวก็ยังดีกว่าดีกว่าเพื่อนที่ริษยากันเพื่อนบ้านมั่งอะไรมั่งสังคมเห็นนะนั่นน่ะมีเพื่อนดีองค์เดียวก็บุญนะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็บุญนะนั่นน่ะที่เหมือนว่าน้ำผึ้งหยดเดียวฆ่ากันตายตามหมู่บ้าน ทั้งหมู่บ้านอะไรตีกันนี่จึงบอกว่าอย่าให้มันเกิดนะพุทธบริษัทอย่าให้มันเกิดนะกิเลสมันเกิดเข้าแล้วนั่นนะให้มันอยู่ในใจดีกว่าให้มันตายอยู่ในใจเราดีกว่าอย่าให้มันออกมาเนาะมันก็มีความสุขนั่นนะท่านบอก พุทธศาสนานี่นะคำสอนว่าศาสนาเราพึ่งได้อย่างไรเราควรจะเอามาใช้อย่างไรนั่นนะจึงบอกว่าเป็นที่พึ่งของเราในยามไหนใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าไม่เด่น
ไม่ดังเกินไปนั่นนะใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเหยียบลมเอานั่นนะพองลมเดี๋ยวก็จะเหยียบลมเอานั่นนะที่ภาษาของนักเลงพูดนั่นนะใช่ไหมทำตัวเฉยๆดีกว่านั่นนะเพราะฉะนั้นนะสงบเสงี่ยมรู้จักเมตตากัน กรุณากันนั่นนะรู้จักสร้างทานบารมีนะดีใช้ได้เห็นไหมประจวบก็ดีสวนป่าก็ดีแรงใหญ่ๆเห็นไหมสนามชัยมาฆะสวัสดิ์ไหลลงทานขึ้นมาไปช่วยหลวงปู่ต่างๆได้เลยเห็นไหม นั่นนะเราเป็นบุญนะเป็นบุญของท่านแต่เราเรียกกันท่านอ้วนท่านอ้วนนั่นนะท่านก็เห็นมาเคารพหลวงพ่อสนองตั้งแต่บวชกันพี่น้องสี่คนบวชกันนั่นนะยัง เอาที่ถวายวัดทำที่ปฏิบัติธรรมอีกห้าหกไร่ก็เห็นไหมคิดว่าอายุมากแล้วเป็นพุทธบูชานั่นนะใครอะตี50แล้วใครจะคิดไปแต่งงานอีกจะมาเอาแล้วบวชดีกว่านั่นนะเดี๋ยวก็ตายแล้ว มันพระว่าแล้วมีสตังยี่สิบล้านฝึกไปปีเดียวตายแล้วเงินมันจะไปให้ใครเรามีตังต้อง20 ล้านขายไร่ขายนาได้หลวงปู่นั้นก็ศึกดีกว่า80ฝึกมาใช้เงินอยู่ปีเดียวตายแล้วนั่นนะ ไม่ได้ช่วยนักเรียนยากจนดีกว่านั่นช่วยคนชราอะไรตาอะไรสนุกกว่าอีกใช่ไหมนั่นนะก็ยังดีหลวงปู่ก็ไม่ต้องศึกออกมาใช่ไหมออกมาไม่พักเดียวนั่นนะถ้าไปเมามันก็หมดเลยไม่มีสติ ใช่ไหมนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าคิดได้108นะแต่ต้องรู้จักใช่ไหมรู้จักนับหนึ่งให้ถึงพันนั่นนะนับหนึ่งให้ถึงพันมันยังไม่ได้ก็ให้มันถึงแสนให้มันใจเย็นให้ได้ใช่ไหมโยมนั่นนะ เราก็มีความสุขนะจะได้ไปตามอัตภาพของเราน่ะว่าตอนหลวงพ่อสนองไปทำวิสาขะก็ดีมาฆะก็ดีก็ไปเตะตำท้องสนามหลวงญาติโยมนี่ไปนอนกันเต็มหมดสมัยก่อนไปฟังธรรมะกัน7 วัน หลวงพ่ออยู่กี่วันก็เขาก็อยู่กันขนาดนั้นนะเห็นไหมฟังไปฟังธรรมะกันพอตอนคืนก็ไปนอนอยู่ตามท้องสนามหลวงนะฟังเทศไปด้วยเห็นไหมเขาไม่กลัวฝนฟ้าไม่ตกนะนี่แหละจึงบอกว่านักบุญจริงๆนะยุคนั้น เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะทำอะไรก็ดีนั่นนะไปอยู่ตาคีเห็นไหมได้หลวงพ่อสนองนั่นนะหลวงพ่อสนองไปช่วยตามมาดบ้างเนาะอะไรต่ออะไรพูดเท่านั้นนะญาติโยมก็ไปกันอะไรต่ออะไรนั่นนะก็ได้ไปทำไว้ที่วัดเขาผู้คานะ
นั่นนะเห็นไหมมาถึงท่านอาจารย์ไพรินทร์แกก็เอาช่วยกันนั่นนะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพวกเราต้องช่วยกันคำจุนไว้นั่นนะใครมาคนหลังมาก็มีความสุขนั่นนะเห็นไหมจะได้ธรรมเกกันได้มีความสุขใช่ไหมนั่นนะ อยุธยามันแตกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่สามัคคีกัน นั่นนะอยุธยาอิจฉากันมั่งเห็นไหมอะไรต่ออะไรก็เลยเอาแตกก็แตกไปนั่นนะพญาตากต้องหนีลอดกำแพงออกมาเห็นไหมต้องเอา พายเรือมาก็ต้องฟ้ามเรือเหมือนเห็นไหมไอเรือมันลอยน้ำของสายคนมันตายหมดนั่นก็ฟ้ามเรือลอยมาลอยแอบพม่าตอนถึงใกล้พม่านั่นบุญของท่านมาช่วยลบช่วย กู้บ้านเมืองนั่นนะเห็นไหมคนนั่นนะคนดีที่บอกว่าคนดีมันไม่หมดไปจากกรุงศรีอยุธยาคนโบราณว่านั่นนะท่านบอกคนดีไม่หมดไปจากแผ่นดินไทยสยามนะจึงบอกว่าเห็นไหม ถ้าเรานึกดูให้ดีถ้าไม่ฉลาดเห็นไหมก็ตายอยู่กับกรุงศรีหมดนั่นนะจับเอาไปที่บอกว่าเอ็นร้อยไหวเอ็นร้อยไหวตอนเราเป็นเด็กๆเราก็ได้ยินตอนเด็กๆก็ มันจริงๆเนาะเขาเอามันไม่ค่อยมีโซ่เนาะถ้าเอาไว้นี่แหละเสียมให้มันแหลมแล้วก็นึ่งไงก็ไม่รู้ร้อยไปเห็นไหมจับปล่อยเป็นจะเลยอะไรต่ออะไรจึงได้เห็นไหมมันเจ็บเหลือเกินเนาะแล้วเห็นไหม เหมือนในร้อยจมูกควายจมูกวัวนั่นนะโอ้มันเจ็บนะนั่นนะเหมือนกันไอ้เอ็นร้อยวายนี้ใช่ไหมขามันในนั่นใช่ไหมมันไม่มีรูอ่ะไอ้ตรงเนี้ยตรงกระตุ่มเอาร้อยเข้าไปได้ยังไงอ่ะใช่ไหม นั่นนะไอ้ความต้องเหี้ยมโหดต้องเอาจริงๆนั่นนะไม่งั้นมันจะต้อนเฉลยไปเมืองพม่านะลำบากเหลือเกินใช่ไหมโยมลองนึกดูว่านั่นแหละถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมเราจะมีความสุขยังไงนั่นนะ นั่นถึงบอกว่าเสียดายเนาะมรดกแต่ไทยอย่าให้มันหมดไปใช่ไหมว่าความดีความงามของชนในชาติเนี่ยเห็นไหมถึงว่าให้เราใช่ไหมเอามือไก่นะฝากคิดกันมั่งเนาะบอกเรา อย่าไปเอาแก้วเหล้ามาเป็นสารณะใช่ไหมนั่นนะเราต้องเอานี่แหละเอาพุทโธตึกตองนั่นนะให้ใจดีกันให้ได้นั่นนะที่คนวัดตังกตานนะแต่ไปเมากันหมดแล้วนะกินเหล้า
ขวดเป็นแสนก็กินได้ก็ตายเลยหมดนะใช่ไหมนั่นนะพุทธศาสนาก็หมดนั่นนะหลงไปใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าหลงน้ำทองแดงใช่ไหมโยมนะมันไม่มีความสุขนั่นนะต้องเอาเหล้ามาย้อมใจกัน นั่นนะยิ่งกินก็ยิ่งคิดไม่ออกนั่นนะใช่ไหมมันดูเหมือนจะออกมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ออกแต่เราเห็นไหมนะจึงว่าประหยัดกันเนอะนะรู้จักประหยัดรู้จักเอาเลี้ยงพ่อแม่ไปให้รอดปลอดภัยนั่นนะ เลี้ยงพ่อแม่กันไปนั่นนะเห็นไหมเลี้ยงลูกหลานพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกใช่ไหมคนได้เลี้ยงพ่อแม่ถือว่าได้ทดแทนตอนที่เราเป็นเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเราอุ้มมานี่เมื่อยเหลือเกินนั่นนะแม่ไม่บ่นนั่นนะ เห็นไหมตัวก็ใหญ่นั่นน่ะจำได้เลยไฟไหม้ตลาดลูกแกะแม่ก็อุ้มเราไปไปดูบ้านป้าไฟไหม้เปล่าอะไรต่ออะไรผัดกันไปสามกิโลนั่นบ้านเราอยู่ท่าไม้เนี่ยทีนี้ ทีนี้ก็ต้องอุ้มเราไปตอนเด็กๆเห็นไหมเราไม่รู้เรื่องพ่อแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมถึงบอกว่าพ่อแม่ไม่ดีได้ยังไงนี่ลุงพ่อสนองว่าถ้าปล่อยหล่นได้ถุนหน้าตาแตกหมดแต่แบบเนี้ย แต่พ่อแม่ไม่รักใช่ไหมพ่อแม่กลัวเหลือเกินกลัวลูกจะเสียโฉมนั่นนะต้องนึกตัวให้ดีคุณแม่คุณพ่อพี่ฟ้าน้าอาดีพี่น้องเติบโตมาทำไมจึงไม่รักกันทำไมใหม่จะแย่งสมบัติกัน นั่นนะต้องนึกดูให้ดีแบ่งกันไม่ถูก นั่นนะสู้ลิงไม่ได้เนาะไอ้นั่นนะไอ้ตะเคมันจะกินลิงไงลิงก็บอกว่าอยากจะกินหัวใจลิง ลิงก็บอกว่าเราเมื่อกี้ลงมาก็แฝนหัวใจไว้บนต้นไม้ไปเดี๋ยวไปเอามาด้วยเดี๋ยวไปเอาหัวใจมาก่อนเดี๋ยวค่อยให้ลิงกินให้ลิงก็คอยไปเถอะเฮ้ยตะแกคอยไปเถอะลิงก็ขึ้นต้นไม้ได้ก็ไปเลยได้ไหม นั่นนะอุบายของลิงนั่นนะไอ้ลิงมันจึงกับว่าลิงมันกลัวตะเค้กลัวไปกลัวมาไอ้ตะเค้มันไม่ดุกดิกอ่ะมันได้แต่อ้าปากก็เลยเนี่ยมันตะเค้ปลอม ดานๆก็มันก็ไม่กลัวเหมือนกันลิงมันฉลาดนั่นนะ มันเห็นเน้นมนุษย์ทำอะไรได้มันก็ทำมั่งจุดไฟมันก็จุดมั่งนะสมัยโบราณเขาบอกต้องเอาปืนมายิงมันจะจุดหลังคาบ้านจุดไม่ขีดอยู่นั่นแหละ
มันขึ้นไปจุดเล่นพวกก็ปืนมายิงคนโบราณเล่ากันบางคนเนี่ยเลี้ยงเสือใช่ไหมเลี้ยงมันจนโตนี่ก็เป็นแผลเป็นแผลและเสือมันก็มาเลียเลียแผลมันก็ใหญ่เขาเลือดมันก็ออกเลือดคนเนี่ยชอบไอ้เสือไปเอาปืนมาต้องยิงให้เสือมันตายไม่งั้นมันกินแน่เห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโยมถึงว่าสัตว์หน้าคนนั่นแหละ ตัดหน้าคนไว้ใจมันไม่ได้นั่นนะกล้ากันทีนี้ก็หลวงพ่อสนองเข้าใจพูดไอ้เขาคนก็ไปขายของนะหาบตะเก่งกระบุงไว้เงี้ยทีนี้ก็ไอ้เสือมันมา ไม่รู้จะทำยังไงมีแต่กระบุงก็เอาสวมหัวไปครอบหัวไปเสือมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้พอมันโฮกมาไอ้นั่นก็กระบุงไปสู้กับมันไปต้านไว้ มันลำคาญมันก็เลยไปเลยไม่รู้ตัวอะไรนั่นนะอ้าวระฆังแล้วเนาะโอ้โหระฆังช่วยแล้วเมื่อวานนี้ไปดูที่ด่านขุนทดเขา เขาปลูกมะม่วงไว้เพื่อทำเจดีย์นี่ก็ไปบอกว่าหนูก็อยากมาทำบุญเขาบอกว่าก็เลยได้ไปวันนั้นพอดีกลับมาก็เลยได้มานี่ภาวนาหัวค่ำ ตอนหัวค่ำมันจะไม่เคยหลับแล้วก็นั่นน่ะนอนพักกายพุทโธพุทโธฟังท่านอาจารย์ท่านคิมเทศมั่งอะไรมั่งมันไม่หลับมันไม่หลับมันเคยหลับตอนใกล้สว่าง มันเคยนั่นน่ะทีนี้ก็